วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศักดิ์ลี้ลับครับพบกับเราได้ทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะฮะทาง CH8 แห่งนี้นะฮะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้นะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Twitter นะฮะYouTube แล้วก็เว็บไซต์ www.channel8thailand.com รวมถึง Roku TV อเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะสำคัญที่สุดครับติดตามเราได้ทางช่องทาง Facebook สามารถที่จะเขียนคำถามต่างๆเข้ามากับทางนี้ได้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับแน่นอนที่สุดผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนผมก็ต้องมีคู่รู้คู่ใจก็คือคู่รู้ศิระอาสาวดีรถท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราจะมาฟื้นวิชาลับแลนะฮะซึ่งเป็นวิชาที่เคยสาบสูญหายไปปัจจุบันไม่สาบสูญไม่ได้หายแล้วครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้ไปรวบรวมไปเก็บกลับมาเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยกำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาแต่ณวันนี้ได้กลับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วิชาเหล่านี้เนี่ยใช้ได้จริงเห็นผลจริงและสำคัญเลยลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากครูรุเสริมวุฒิมหาเวชและอีกท่านหนึ่งที่มาช่วยเราให้เขาเรียกว่าให้อัตรรสในรายการเราก็คือครูรุบอสตอกเจ็กเรามาพบกับอีกทั้ง3ท่านเดี๋ยวนี้พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับนี่ครับผมครับผมสวัสดีครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะครูรุเสริมวุฒิครับก็คือในเรื่องของไสยศาสตร์ลึกลับลี้ลับที่หายสาบสูญไปคือวิชาพวกนี้ครับมันตายไปพร้อมกับพวกครูบาอาจารย์ครับเพราะครูบาอาจารย์บางท่านก็ไม่คิดว่าตัวเองจะตายเลยไม่ได้บันทึกเอาไว้บางทีตายเร็วโดยก่อนกำหนดครับอันนี้ก็มีบางท่านที่ได้มาแต่ว่าไม่ได้ใช้เก็บรักษาไว้เฉยๆก็มันเหมือนกับว่าเป็นคนเก็บข้อมูลไว้อย่างเดียวถูกต้องครับผมทีนี้สิ่งเหล่านี้มันจะพบโดยบังเอิญครับเพราะว่ามันมีสิ่งมีเชื้อที่จะต้องได้มาเป็นผู้สืบทอดมันเป็นเหมือนบุพกรรมเก่าครับที่จะต้องมาเจอกันใช่ไหมครับดังนั้นวิชาเหล่านี้เพื่อมันตกทอดมาแล้วก็บันทึกเก็บเอาไว้เพื่อไม่ให้สูญหายครับผมแล้วก็สอนในรุ่นต่อไปซึ่งคนที่มีความสนใจที่จะสืบทอดพวกนี้ครับผมเพื่อไม่ให้มันสูญหายดังนั้นวิชาที่มันสูญหายไปก็กระบองเวสสุวรรณกระบองเท้าเวสสุวรรณแล้วก็อาจารย์เรากลับมาได้เหรอฮะเอากลับมาได้โอ้ยแล้วไอ้ที่คุยเล่นๆก่อนท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะฮะเอามาที่ทำอะไรฮะไว้ตีหัวกันหรือเปล่าคือเขาจะทำเสกไว้สำหรับไว้ในห้องโดยถ้าคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในห้องเนี่ยครับผมเมื่อเข้ามากระบองนี่มันจะตีหมายถึงกระบองเนี่ยแกว่งไปตีหรือว่าเขารู้สึกเจ็บหัวขึ้นมาเขาค่อยมันเจ็บหัวขึ้นมาเองเลยตีทนไม่ได้ต้องออกคือจริงๆก็คือมันเหมือนปวดหัวท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าในยะก็คือใช้วิชากระบองเท้าเวสสุวรรณครับโอ้นี่ไปนานแล้วนะครับใช้อะไรเป็นวัสดุในการสร้างใช่ครับใช้อะไรฮะอาจารย์ฮะเขาก็จะทำเป็นรูปยันก็ได้หรือจะทำเป็นรูปกระบองของยาค่อยไว้เฉยแต่ผมเคยเห็นเขาเอาพระคามาเนี่ยหรือเนื้อเอามาขอดแล้วเป็นกระบองก็แล้วแต่ว่าวิธีเขาจะใช้สื่อตัวไหนมันเป็นวิชาหนึ่งครับใช่แต่วันนี้ผมบอกท่านผู้ชมได้เลยว่าคุยกันเจาะลึกกันเลยเรื่องเพราะผมมั่นใจว่าตัวท่านครูเสริมวุฒิหรืออาจารย์เสริมวุฒินี่นะฮะให้อย่างไม่มีหินจังกับถามว่าทำไมผมกล้าพูดก่อนเข้ารายการเนี่ยผมคุยกับอาจารย์เนี่ยโอ้โหแบบตั้งแต่ร้านอาหารนะฮะจนมาถึงสถานีเนี่ยคาถาเต็มหัวเลยครับตอนนี้ได้มาเทียบเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องถามครูบอสก่อนนะฮะ บอสตอกเจ้งเนี่ยไปรู้จักอาจารย์ได้ยังไงครับจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบเรื่องเมตตาอยู่แล้วครับครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วพอดีว่าพี่ผมคนนึงเขาเป็นลูกศิษย์ท่านก็เลยแนะนำผมก็เลยได้ไปคุยกับท่านพอคุยกับท่านแล้วถูกเหมือนกับถูกชะตาถูกจริตถูกจริตใช่ใช่ท่านก็เลยแนะเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายโดยเนี่ยครับเรื่องของคกสากพ่อเท่าแม่เท่าของลัทธิวาจาลินเออเดี๋ยววันนี้จะคุยจบเลยแหละใช่ครับแต่ที่คุณรู้บอสบอกว่าติดอกติดใจหรือรู้สึกเขาเรียกว่าเหมือนถูกชะตากันเนี่ยถามนิดนึงถูกชะตาในเรื่องที่ท่านให้ความรู้เราหรือเปล่าใช่ครับความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ล้วนๆแล้วก็วิถีเวลาเคสทุกอย่างจริงๆเลยครับว่าท่านเป็นคนมีความรู้มากคือมันเรื่องเดียวกันนะขนาดผมเองเนี่ยผมเพิ่งคุยกับตัวอาจารย์สมมุติเนี่ยก่อนเข้ารายการสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงโดยประมาณนะฮะโหให้เยอะจริงๆเพราะคุยมาเนี่ยไม่มีคำว่ากั๊กท่านผู้ชมคือบอกปุ๊บให้เลยบอกปุ๊บให้เลยบอกปุ๊บให้ครับแต่อาจารย์คงคิดในใจเองจะเอาไปเท่าไหร่ก็เอาไปเถอะมีปัญญาหยิบได้ก็หยิบใช่มั้ยอาจารย์ถูกต้องครับมีปัญญาหยิบได้ก็หยิบจริงเผื่อไปใช้แล้วเกิดผลเนี่ยสาธุเลยใช่ไหมได้บุญกันทั้งสองฝ่ายจริงๆดูเหมือนเป็นอีกหนึ่งตำราหรืออีกหนึ่งคัมภีร์ที่ยกแยกขึ้นมานะจริงๆเพราะว่าจริงๆจะบอกว่ารายการเราเนี่ยก็เชิญ
หรือว่านิมนต์นะฮะทั้งพระเกจิทั้งอาจารย์ที่เก่งๆมากันเยอะก็หลายวิชาถูกไหมฮะที่เป็นนักเรียนอาจารย์โบดักก็ดีอาจารย์กุ้ยก็ดีหรือหลายอาจารย์เนี่ยมีเคล็ดวิชาเยอะเสร็จแล้วมันผมว่ามันแต่ที่มันอเมซิ่งบ้านเราอะนะครับวิชามถูกแตกเป็นแขนงออกไปใช่ครับเป็นคงกระพันครับเป็นเทเนครับผมแล้วก็เป็นในเรื่องผีครับสายเวทเนี่ยมันมีหลายสาขาจริงๆอาจารย์สายเวทแล้วก็พิธีกรรมครับผมพิธีกรรมแล้วก็สูงสุดของวิชาคือเมตตาโชคลาภเมตตาโชคลาภเพราะเป็นวิชาเย็นๆใส่น้ำใส่น้ำต้องบอกวิชาที่คุณใส่น้ำแต่ของอาจารย์คงกระพันเนี่ยมันทำให้ร้อนรุ่มครับผมแต่ท่านเองมันเป็นเรื่องของการทำให้ครอบครัวไม่แตกร้าวนี่คืออาจารย์ครับผมกำลังจะกลับมาถามตรงนี้ด้วยว่าสิ่งนี้หรือเปล่าที่ทำให้อาจารย์หันมาสนใจสายเสน่ห์แรงๆเลยคือจริงๆมันสนุกกว่าเห็นไหมท่านผู้ชมเพราะมันเป็นวิชาที่สูงกว่าคงกระพันเหมือนบางอาจารย์บางท่านเนี่ยเขาสนุกกับเรื่องของการคงกระพันถูกไหมฮะนั้นเขาชอบมันแล้วแต่ชอบเหมือนบางคนชอบดูมวยไงบางคนชอบดูละครตบกันถูกไหมฮะแต่อาจารย์นั้นชอบในเรื่องของเสน่ห์ก็คืออาจารย์รู้สึกว่ามันมีความสุขมันสนุกมันสุขตรงไหนอาจารย์คือชีวิตคนเราเนี่ยทำแตกร้าวเนี่ยมันไม่ใช่แตกร้าวเฉพาะผมเนี่ยทำให้เด็กมีปัญหาด้วยแล้วถ้าครอบครัวไม่แตกร้าวแล้วประสบความสำเร็จอยู่ร่วมกันด้วยดีครับรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันรู้จักทำมาหากินไม่นอกใจนี่ถือว่าเป็นเรื่องสัจจะเพราะเราขอเขามาเป็นเมียจริงๆแล้วอาจารย์กันเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์กำลังสนใจในเรื่องของการทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขถูกต้องถูกไหมฮะก็คือใช้ในเรื่องของเมตตามหานิยมเสน่ห์ตรงนี้เขาไปใช้ในครอบครัวไม่ใช่ใช้เสน่ห์ในการไปล่อลวงหญิงนะบอสนะต้องแตกต้องมองให้แตกและแยกแยะให้ถูกด้วยครับนะผมพูดถูกไหมเพราะว่าไม่ใช่ไหมหลายอย่างเราจะทำคำเข้าใจกันผิดว่าเฮ้ยวิชาเสน่ห์นี่มันเอาไว้ไปแย่งผัวแย่งเมียใช่แล้วที่ตอนนี้แรงเงาสองกำลังแรงอ่ะแล้ววิชานี้ถ้าไปอยู่แรงเงาสองนี่ผมว่าน่าจะสนุกนะมุนนินอะไรพวกนี้ตกกันหน้าดูเลยคือจริงๆเนี่ยมันก็มีอีกแบบหนึ่งก็หมายถึงว่าถ้าในภาษาโหราศาสตร์เรียกเทสาตีหรือโอเลอร์ทำงานกลางคืนเทสาตีเลยนะครับเขาจะต้องใช้ในลักษณะนี้เพื่อทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นก็คืออ่ะง่ายๆท่านผู้ชมก็คือใช้กับผู้หญิงขายบริการก็ได้นะฮะอันนั้นคือให้ชีวิตดีขึ้นแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้นั้นขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วที่ผมฟังอาจารย์เล่ามาตั้งแต่คุยมาเนี่ยอยากให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขก็คือว่า1สามีก็ไม่นอกใจภรรยาถูกมั้ยฮะเมื่อสามีไม่นอกใจภรรยาไม่นอกใจสามีอยู่ได้แยกกันอย่างมีความสุขค้าขายเจริญรุ่งเรืองลูกๆหลานๆก็มีคุณภาพถูกมั้ยฮะไม่อย่างนั้นแล้วท่านผู้ชมครับคิดดูสิครับผัวเมียนะฮะมัวแต่ไปตามกันเมียตามผัวตามเมียสุดแล้วใครดูลูกล่ะครับไม่ต้องทำหากินกันแล้วไม่ต้องทำหากินก็ตามตกตามจีบกันพอไม่รักก็ใส่ถังขยะใส่ถุงดังถุงดังทิ้งน้ำถูกต้องนั่นคือตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยในเรื่องของการแก้ปัญหาครอบครัวนะอันนี้คือจุดเขาเรียกผมว่าจุดหลักจุดสำคัญเลยในเรื่องของการที่เราจะมาคุยกันวันนี้หลายๆเรื่องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าสำหรับอาจารย์สมุทรในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องครอบเขาเรียกนะครัวเรือนนะศิลปศาสตร์เพื่อครัวเรือนใช่ครับผมสรุปที่ดีไหมไม่ใช่ว่าใกล้ตัวไม่ใช่ว่าครอบครัวเล่าฉันเป็นบริการของเราไม่ได้นั่นอันนี้ครอบครัวต้องรักใคร่และสามัคคีผมถามนี่ก่อนเลยครับอาจารย์ครับก่อนที่อาจารย์จะมาเป็นอาจารย์ในเรื่องการประกอบพิธีกรรมหรือทำเครื่องรางวัตถุมงคลอาจารย์ประกอบชีพอะไรมาก่อนครับในยุคแรกๆเนี่ยหลังจากที่เรียนจบเนี่ยครับในยุคนั้นครูบาอาจารย์ท่านมีเยอะครับผมก็มีสำนักใหญ่ๆหลายสำนักครับนี่บังเอิญเนี่ยในระหว่างที่เรียนเนี่ยผมก็ไปเป็นลูกศิษย์ของสำนักวัดดอกชุมเห็ดวัดดอกเลยนะวัดดอกชุมเห็ดชุมเห็ดที่ไหนอาจารย์ครับหรืออาจารย์พยุงปู่ศรีสำโรงอาจารย์พยุงปู่ศรีสำโรงซึ่งในยุคนั้นดังมากจังหวัดไหนครับสำโรงครับสมุทรปราการครับหมู่บ้านทิพวรรณอ๋อทิพวรรณอ๋อเขามีสำนักก็คืออาจารย์ไปสนใจตรงนั้นก่อนก็เริ่มจากความเกเรของพวกเราเนี่ยแหละก็ไปสักมั่งอะไรมั่งแต่จริงมันน่าจะในเรื่องของเสน่ห์เหมือนกันใช่ไหมครับตรงนั้นส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งเพราะว่าคงกระพันเนี่ยพอมันเป็นเรื่องของทำให้ใจร้อนใจร้อนแล้วเมื่อลงไปแล้วเนี่ยมันเกิดความขึ้นเขิมครับนั้นบวกกับวัยรุ่นด้วยแล้วมันก็ควบคุมไม่ได้ก็เข้าใจแหละมันคงมีแต่ผู้ชายแหละตรงนั้นน่ะผู้หญิงก็มีเพราะมันชุมเห็ดชุมเห็ด
กาแดงต้องคิดไปอย่างนั้นแหละตรงนั้นขึ้นชื่อนะจริงๆเขาเรียกอะไรชมเห็ดทางริมทางรถไฟด้วยไหมอะไรไหมแถวนั้นไม่ใช่ครับหมายถึงที่ข้ามคลองสำโรงเป็นสถานที่เป็นอยู่ใกล้ๆที่ข้ามคลองเป็นหมู่ครับถ้าเราไปจากบางนาเนี่ยหมู่บ้านทิพวรรณจะอยู่ขวามือหมู่บ้านทิพวรรณตอนนั้นหมู่บ้านทิพวรรณก็ยังไม่ได้สร้างครับก็ยังเป็นทุ่งหญ้าก็คือตอนนั้นอาจารย์ก็เริ่มไปสำนักชมเห็ดนี้ก่อนละไปเพื่อไปสักต้องบอกว่าเป็นสำนักสักอะไรนะหลวงปู่ศรีที่ปู่ศรีดำรงผมเคยไล่ตามเก็บเหรียญอยู่รุ่นผมรู้สึกผมจะเก็บรุ่น2มันเหรียญนึงที่เป็นคล้ายๆเหรียญยาวๆอ่ะคล้ายๆตองอยู่ครับถ้าเหรียญยาวๆนี่รุ่น3ถ้ารุ่น2นี่จะสี่เหลี่ยมครับนะเจอของแท้ละนะฮะโอเคแล้วตอนนั้นคออาจารย์ไปก็เรียกว่าไปสักก่อนละนะฮะก็ตอนสักแล้วร้อนนะฮะก็มันก็เท่ดีก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าในระหว่างที่ไปเนี่ยโอ้โหทำไมคนมาสำนักนี่เยอะแยะไปหมดเลยเราก็เริ่มมองใช่ไหมอาจารย์ว่าใช่ครับเขามาชอบอะไรกันตรงนี้ครับแล้วนี่การสักเนี่ยเขาสักคุมภัณฑ์ให้เนี่ยครับเขาก็จะมีการแซมเสน่ห์ให้เพื่อไม่ให้เกิดความร้อนลุ่มนี่คือเคล็ดของครูบาอาจารย์โบราณเลยครับไม่ใช่ว่าเองอยากคุมภัณฑ์มาก็ให้คุมกันอย่างเดียวเลยไม่ได้มันต้องมีก็อย่างที่เราคุยกันด้วยมันเป็นธาตุน้ำเสริมให้ให้เย็นให้เย็นลงเพราะว่าคุมภัณฑ์เนี่ยเขาจะใส่ธาตุไฟลงไปแล้วทำให้เกิดอิทธิปฏิหารเกิดขึ้นครับนี่พอควบคุมอารมณ์ไม่ได้ครับมันก็จะตีกันครับมันเป็นการส่งเสริมทำให้เกิดฮึกเหิมครับงั้นเขาก็ต้องแซมด้วยธาตุน้ำเสน่ห์ลงไปครับเพื่อลดกระแสความร้อนนั้นเขาเรียกปรับสมดุลกันความสมดุลในธาตุที่เราคุยกันครั้งที่แล้วไงว่าสายเหนียวกับสายรักไงเห็นป่ะที่ผมบอกว่าทั้งนักรักแล้วนักเลงอยู่ร่วมกันได้บู๊กับบุญส่วนใหญ่ผู้หญิงก็ชอบคนเลวจริงมันตรงกันใช่ไหมฮะจริงตรงกันมันดูร้อนแท้ไม่เขาดูแล้วว่าคุ้มครองเขาได้ไงครับผู้หญิงเขาก็มองตรงนั้นในระยะทางยาวมันไม่ใช่ครับผมพอลงภูมิพันธ์มากๆเข้าครับมันอุดตันบาดเป็นครับมันทำให้ทำสมาชีพอะไรไม่ได้มันติดหมดเพราะมันติดหมดท่านผู้ชมคือตอนนี้มันไม่เข้าอาจารย์กำลังบอกว่ามันคงกับมันเพราะว่าอุดมันอัดเนี่ยทำให้อะไรก็ไม่เข้ามาใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมโรคร่ามันก็ไม่ครับแล้วจะประกอบสมาชีพอะไรสุดท้ายก็ต้องไปป้นขาไปป้นที่ใช่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็เลยพลิกผันเพราะหลักการที่เขาทำให้คงกับพันเนี่ยก็หมายถึงว่าทำให้มีความฮึกเหิมเอาครับคนน้อยชนะคนมากในภาวะสงครามดีมากถูกต้องครับด้วยชาติอย่างน้อยสุดไป1ถ้าสู้ได้10ถูกต้องเขาไม่ใช่เอามาตีกันยกพวกกันแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่ใช่จริงๆมันเป็นเรื่องของภาวะสงครามครับทำเพื่อกู้ชาติในสมัยโบราณถูกต้องในสมัยโบราณเขามีอุปเทศเลขสำนักชุมเหตุก็เลยต้องมีใส่เมตตาถูกต้องครับครับทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันโด่งดังมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.ครับแล้วก็มาจอมพลถนอมสมัยนั้นเราลบกับลาวเวียดนามบุกลาวครับเขมรไอ้เขาเรียกอะไรคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ครับทีนี้อเมริกาก็วางแผนส่งพวกนี้ไปไปสร้างชื่อเสียงเขาเรียกทหารผีทหารผีได้ยินอยู่ฮะแต่ของเราก็ตายเยอะแต่ว่าที่เราเป็นแนวหน้าคือตายน้อยแต่จริงๆมันไม่น้อยหรอกตรงนี้ต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภายหลังสงครามโลกแล้วเป็นช่วงสงครามเย็นที่ฝรั่งเศสจะยึดยวนเหนือยวนใต้ใช่ไหมฮะแล้วมันทำให้เกิดลัทธิขึ้นจริงๆแล้วไอ้ยวนเนี่ยมันต้องการแผ่ขยายมาในช่วงนี้เสร็จแล้วเรายังไปลบร่วมลบในเราเป็นทหารรับจ้างด้วยเวียดนามด้วยใช่คนไทยไปเป็นทหารรับจ้างแล้วก็เขาเรียกทหารผีไงครับนั้นทุกคนที่ไปเนี่ยกลัวตายเหมือนกันแล้วก็จำเป็นต้องหาพวกป้องกันสิ่งที่ทำให้ตัวเองยึดเหนี่ยวได้ใช่แคล้วคลาดรอดปลอดภัยเนี่ยก็มีคณาจารย์เกิดขึ้นในยุคนั้นมันเป็นยุคของเกษียอาจารย์ครับเกษียอาจารย์ครับผมแล้วตอนนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์ก็เริ่มเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเริ่มติดใจละก็เริ่มจากการสักมาก่อนไปสักก่อนแล้วก็ติดใจละนะฮะครับมันก็ออกทางนักเลงไม่เกรงกลัวใครก็มันเหนียวนี่ไปกลัวอะไรใครล่ะทีนี้ในสำนักเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าให้ง่ายๆครับให้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องให้ยึดมั่นในคุณธรรมนี่ไงคือตัวร้องไม่ให้คนที่ไปสักยันเนี่ยผิด
ถูกไหมอาจารย์ให้รู้จักละอายต่อบาปให้รู้จักมีการป้องกันระวังครับตอนนี้ต้องป้องกันเลยแต่เขาไม่ให้ทำอะไรบ้างฮะไม่ให้ไปด่าเลยเถอะด่าพ่อด่าแม่อะไรพวกนี้มันใช่ไม่ได้ด่าบุพการีข้อห้ามเลยมันทำให้เสื่อมครับครับแล้วก็ห้ามของตับมันแพ้กันครับห้ามกินน้ำเต้าเต้าก็หมายถึงนมนางมณฑลน้ำเต้าพวกนู้นเนี่ยน้ำเต้านี่คือนมนางมณฑลหรือเปรียบเทียบแม้แต่กระทั่งรอดต้นน้ำเต้าก็ไม่ได้ใช่ไหมครับจริงๆมันหลักการเนี่ยไอ้พวกนี้มันเล็กน้อยในการทำเนี่ยหรือสะพานหัวเดียวเนี่ย มันไม่จำเป็นต้องเอามือไปปิดแล้วลิ้นดูเพดานก็ได้แต่เรียนก็คือปิดฟ้าปิดนะฮะแต่บางคนมาต้องปิดต้องบางอะไรนี่มันชัดเจนเกินไปทำให้คนอื่นเขารู้ไม่ใช่หรอกมันเขาเรียกว่าดราม่าสตรอเบอรี่คือของทุกอย่างมันมีของแก้กันทั้งนั้นเนี่ยจำเหรอไหมง่ายนิดเดียวที่อาจารย์สอนมาก็คือว่าเพื่อจะไปข้ามสะพานหัวเดียวนะฮะไม่ต้องไปบงบังอะไรมากเอาลิ้นเนี่ยแตะเพดานเพดานปากนะฮะไม่ใช่เพดานข้างบนนะฮะเดี๋ยวปีนกันยุ่งวุ่นวายถูกไหมอาจารย์บอกให้ลิ้นติดเพดานนะเดี๋ยวขอเก้าอี้ขอโต๊ะปีนกันยุ่งเลยฮะฟังความหมายผิดเพดานในปากครับครับน่าหลังจากที่พอกงนั้นเนี่ยก็ไปทำงานทำการกันครับจริงๆแล้วช่างกลเนี่ยไปตีกันอาจารย์จบช่างกลกันเห็นภาพเลยอาจารย์แล้วถึงต้องไปสักกันสมศรีกินกันพอไปทำงานที่เดียวกันมันก็พวกเดียวกันเห็นตีกันเลยก็มันจำเป็นไงต้องกินเงินเดือนที่เดียวกันแล้วตีกันเดี๋ยวอะไรออกหมดจริงๆแล้วก็คิดกันไปเองคิดกันเองไปทำเป็นนักเลงอะไรมันไม่มีประโยชน์เวลาแล้วแต่งให้ตัวให้มันสุภาพเรียบร้อยให้มันอยู่ภายในที่ไม่เวลาไปทำงานเนี่ยมันเพื่อชีวิตคมในเพื่อชีวิตของจริงคมในผักครับต้องผมเนี่ยฝากเขาให้ไว้เพื่อกันภัยกันอุบัติเหตุกันสิ่งชั่วร้ายจริงๆแล้วจริงๆแล้วสำคัญที่อาจารย์พูดก็คือว่าเอาไว้เตือนตนมากกว่าถูกต้องถูกไหมอาจารย์เตือนตนเราเนี่ยไม่ให้ปฏิบัติชั่วไม่ให้เขาเรียกว่าเหมือนด่าพ่อแล้วแม่คนถ้าพูดด่าไปทั่วเนี่ยมันก็ต้องได้แน่แหละฮะไม่ส้นจีนก็อะไรสักอย่างอย่างที่เขาบอกอะตีหัวหมาด่าแม่เจ๊อะไรเงี้ยด่าไปเรื่อยมันก็มีเคสเหมือนกันครับนั้นถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยข้าให้ถอยหลังสามก้าวเหรออาจารย์แล้วทำไงต่อครับถ้าถอยหลังสามก้าวเนี่ยถ้าหนีได้ให้หนีเพราะมันหล่นอยู่ตรงนั้นแล้วถ้ามีเรื่องใช้พื้นที่ตรงนั้นมันเสียไงอ๋อชัยภูมิมันเสียชัยภูมิเสียแต่ถ้าหนีไม่ได้ก็ให้ลุยต่อเลยอ๋อแต่ถอยหลังมาก่อนละก็เราอยู่ที่ตรงนั้นมันเขาเรียกว่ามันเสียแล้วครับผมเพราะเราหลุดปากด่าอ๋อครับก็เหมือนอย่างแคลเทนิกุลเนี่ยโดนยิงครับ113นัดอุ้ยสมองเละติดบอดเลยนะฮะอันนั้นตีดำเนินอันนั้นตีดำเนินไอ้คนขับใช่ไหมที่ขับใช่นั้นแคลนี่นักเลงกลับแคลนกลับใช่ไหมถ้าลากแคลออกมาจากกรงในรถเนี่ยออกมาอีก39ได้ยิงใหม่ไหมครับไม่เข้าแล้วนี่เขาเรียกว่าสายนักเลงมันต้องอย่างนั้นท่านี้พื้นที่ของนั้นมันเสียไงพื้นที่ของผมโดนยิงเนี่ยมันเจ็บนะจุกทั้งจุกทั้งเจ็บ113นัดทนไม่ไหวก็หลุดปากด่าพอหลุดปากด่าก็โดนครับเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยอยากรู้เรื่องแคลนะอาจารย์แต่ผมพอเขาโดนยิงวันหนึ่งผมว่าไปกับคนรู้จักดูรถไม่ได้เสือกจะไม่อย่างนี้ไม่เป็นไรที่ไหนร้อยร้อยสิบสามนัดหวยออกเลยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้ากับจริงๆแล้วอาจารย์คือจบช่างโกนอาจารย์ทำงานแต่ก่อนที่จะทำงานเนี่ยอาจารย์ก็ไปสั่งยันละเริ่มเห็นละเฮ้ยทำไมคนมาเยอะจริงๆเนี่ยผมชอบอยากจะเป็นไอ้เรียนไอ้พวกพ่อช่างและอยากเป็นตำรวจนี่ดันทะลึ่งไปสั่งมาก่อนมันก็เลยไม่ได้มันก็ไปไม่ได้ข้อห้ามถ้ามีลายสักก็เป็นเรื่องละครับนั้นในยุคนั้นเนี่ยถ้าใครเรียนจบแล้วทำงานก่อนคนนั้นจะได้เปรียบเพราะว่ามันได้สักทีหลังแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมาชีพสมาชีพครับทีนี้พอเรียนจบมาก็ไปทำงานที่โรงแรมครับโรงแรมมณฑลโอ้ยจ้ะต้องขนมอร่อยมณฑลเพราะว่าจริงๆเนี่ยความใฝ่ฝันสมัยนั้นมีไอ้รถมอเตอร์ไซค์ A100 อยากได้ A100 ก็เลยหาเงินด้วยตัวเราเองเนี่ยมันเท่กว่าเท่ฮะแล้วทำได้พักเดียวก็ออกทำไมจ๊ะก็โดนเงินแกล้งเพราะว่าธาตุไฟเรามันเยอะเราก็ไม่ยอมใครครับก็ออกมาก็เข้าไปอยู่ชาวราครับผมโดนชาวราอาจารย์ที่ชีวิตได้ดีมากครับอันนี้เป็นตำนานเลยนะเป็นเชียร์แข่งนะฮะอาจารย์เปล่า
คุมเครื่องซักผ้าเพื่อไปเชียร์แขกตอนนั้นอันนี้เป็นตำนานเลยนะโรงแรมชวราเนี่ยมนเทียนก็เป็นตำนานครับผมชวราอันนี้ก็ทำได้อีกภาคเดียวก็โทรออกอีกครับก็คุณนาจะให้ออกพวกผมก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าพวกผมซักผ้าสีนะไม่ได้ซักผ้าขาวแล้วบอกว่าผ้าซักขาวซักไม่เกี้ยงคนเก่าซักมันมีรอยเก่าไม่มันมีผ้าปูที่นอนมันผ้าขาวครับไอ้ผ้าสีก็ไอ้พวกผ้าเช็ดตัวนั้นพวกผมทำเนี่ยทำไมบอสใช่ไหมจะมาลาผมไม่ค่อยถนัดนะครับนี่ผ้าซักผ้าสีมันก็ไม่เกี่ยวผ้าขาวแม่บอกผ้าขาวพวกคุณซักไม่สะอาดให้ออกก็คนละชุดกันอ่ะเอาคุณนะจะให้ออกกับผมก็ไม่ว่าแต่ให้มันถูกต้องหน่อยพวกผมซักผ้าสีไม่ได้ซักผ้าขาวไอ้คนเก่าเนี่ยมันซักผ้าขาวแล้วคุณนายให้ผมออกบอกว่าซักผ้าขาวไม่ได้มันก็ไม่ถูกแต่จะให้ออกผมก็ออกก็ไปนั่งกินเหล้ากันกลับมาก็ตีมซะตีคุณนายตีไอ้พวกเก่าอ๋อไอ้พวกผ้าขาวก็สร้างกิจกรรมไม่เยอะทำไมไม่ตีคุณนายล่ะตีนี่เป็นคุกยุดีวัยรุ่นครับผมครับก็คือคอออกจากชวราแล้วตอนนี้อะไรต่อครับอาจารย์ครับเขาก็จะให้ไปเข้าแอมบันเดอร์ตอนนั้นแอมบันเดอร์ในวันเดือนนะนั่นแหละกำลังเปิดใหม่เพิ่งสร้างก็ไม่เอาดีกว่ากลับไปเรียนต่อครับดีครับก็ไปเรียนช่างกลครับก็ไปเรียนช่างเครื่องครับเขาบอกผู้เองอ่ะตรงงานตั้งแต่เรียนแล้วครับเขาช่างเครื่องล้นตลาดถามว่าจะให้กูทำไงปะเนี่ยกูเรียนแล้วอ่ะแล้วนี่ก็ไปฝึกงานเขาก็ให้ไปฝึกงานชิโนไทยครับแล้วโคลเมนเลยบริษัทก่อสร้างบริษัทชิโนไทยบางนากม.4ครับโคลเมนเลยก็ไปทำเกี่ยวกับช่างเชื่อมมั่งอะไรมั่งก็เป็นคนละเรื่องอีกเหมือนกันแต่ก่อสร้างเขาก็รวมนะเขาก็มีพวกช่างเครื่องยนต์คือสมัยนั้นชิโนไทยสร้างเขื่อนอ๋อสร้างเขื่อนยังไม่ได้สร้างตึกยังไม่ได้สร้างตึกแล้วไปเริ่มสร้างที่มาเลก่อนแล้วก็ถึงมารับทำเกี่ยวถนนแล้วถึงจะมาสร้างตึกชิโนไทยอาจารย์ไม่ต้องไปแบกอิฐแบกปูนก็ดีแล้วครับก็ไปแผนกบอยเลอร์ดิครับแผนกบอยเลอร์จะปั้มเป็นรูแสงเลยนะบอยเลอร์เนี่ยมันจะปั้มตะแกรงเป็นรูๆๆถ้าในของผมเองอะบอยเลอร์ไอ้รูๆเนี่ยมันจะขนาดเท่าเหรียญบาทเครื่องบอยเลอร์เนี่ยเครื่องทำความร้อนเครื่องทำความเย็นบอยเลอร์นี่แล้วก็เก็บไอ้เหรียญที่เราปั้มออกมาเนี่ยเป็นรูๆแบบเหรียญบาทก็มีอย่างตู้ม้าตู้เกมอะไรแบบสมัยเหมือนอะเข้าใจเข้าใจเหรียญบาทสมัยก่อนก็ได้เงินจริงก็เอากลับถ้าเงินไอ้เหรียญตันเลยนี่ออกมาก็เลิกก็สนุกสนานทีนี้พอทำไปเนี่ยก็มีการสอบสอบให้ไปซาอุในยุคนั้นครับตอนนั้นด่านซาอุก็มีรุ่นแรกไปเงินเดือนเป็นแสนแล้วใช่ครับที่ผมรุ่น2ก็สอบผ่านครับสอบผ่านพอดีผมไม่อยากไปถ้าถามว่าทำไมบอกผมใจร้อนไปอยู่ที่ร้อนๆเดี๋ยวไปกันใหญ่เลยตีกันเละแหละเดี๋ยวไปฆ่าแขกตายโดนทหารไปเหินอีกครับสละสิทธิ์ไม่ไปครับสละสิทธิ์ไม่ไปโฟร์แมนเขาบอกเฮ้ยได้เงินดีนะเขาไม่ได้ตากแดดหรอกทำในอุโมงค์มีพัดลมมีแอร์ให้เสร็จผมไม่เอาโอกาสพลาดมีถึงใช่ไหมเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยใจร้อนมันควบคุมไม่ได้ก็ฟ้าอู่นี่แหละที่แคมป์ไทยตีกับแคมป์เกาหลีก็เลยมีปัญหากันทีนี้บางพวกไปไม่ได้ไปทำงานไปต้องเล่าเถื่อนขายงานความสามารถสูงมันมีความสามารถนะไปจนซาอุนี่พูดไทยได้ครับทีนี้พอไม่ไปเขาก็เลยอ่ะแล้วให้นบัตรนะครับนั้นก็ไปสมัครที่บนโลกแล้วกันพอดีเพื่อนทำงานอยู่นั่นก็ฝากไปก็ไปสอบกัน25คนครับมันติดคนเดียวนะบนโลกอาจารย์ผมนั้นที่ไหนอ่ะนะนั้นทำที่บนโลกเนี่ยประกอบถ้าทำที่โตโยต้าก็ไปสอบไปทั่วเหมือนกันเนี่ยโตโยต้าก็ติดเอามาทั้งหมดอาจารย์ทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยการประกอบรถโตโยต้า1คันเนี่ยครับสายยันสัญญาร้องจบ1เพลงรถเสร็จ1คัน5นาทีโดยประมาณก็คุณอยู่ประตูคุณก็ทำประตูอ๋อมาทางซ้ายรวมกันทำรวมกันทำมันเป็นระบบสายพันครับแต่วันนู้นทำวันละ4คันประกอบมือแล้วเยอะถ้าเกิดไปเมามาเนี่ยยังทำได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าของโตโยต้าเนี่ยเมามาทำไม่ได้ทำเป็นเครื่องจักรเลยอ่ะได้ฮะนั้นยุคนั้นอาจารย์เพลงกำลังดังเลยเพลงพรมแดนเพลงอาจารย์มังกรนั่นละโอ้โหดังมากครับใช่ไหมแล้วก็มาพุ่มพวงขยับเนี่ยอ๋อแม่พึ่งรับเลยตอนมาที่แรกก็ออกตัวที่แรกก็โรงหนังสเตทครับดูไม่ได้เหมือนกันเนี่ยไม่ได้เรียกแม่พึ่งเนี่ยนะ
หรือพอมาเอาไอ้ตั๊กแตนโยโย่นี่ดังเลยเอามันต้องมีนี่หน่อยสิอาจารย์ก็ต้องมีการพัฒนาครับผมก็คืออาจารย์พอมาตรงวันวัวเสร็จใช่ไหมฮะก็คือก็ยังเกเรอีกเหมือนกันนะสโลว์ดาวน์เขามั่งทำงานให้มันช้าลงนั้นทำงานที่วันวัวมา5ปีครับทำงานให้บริษัทจริงๆ3ปีอีก2ปีนอนอยู่บ้านโดยได้รับเงินเดือนผู้นำด้านแรงงานนิสัยผู้นำด้านแรงงานครับดีฮะจนมีค่าหัวสั่งยิง 30,000 โดนสั่งเก็บถูกต้องเพราะว่ามันไปปั่นป่วนโรงงานอื่นเขาด้วยก็มันเป็นอันนี้สภาพแรงงานสมัยก่อนมันเป็นสภาพใหญ่ครับงั้นที่ไหนสไตล์ก็ต้องเรียกเราต้องเอาพวกนี้ไปเป็นหัวครับครับทีนี้พอดีเพื่อนมันเป็นผู้ก่อการร้ายมาก่อนใช่คอมมิวนิสต์เขาเรียกในสายนักข่าวหรือไปสืบข่าวในค่ายทหารก็โดนที่ทีนี้ไทยรัฐช่วยช่วยทีนี้ต้องไปรายงานตัวทุก4เดือนก็หรือเดือนละครั้งนี่พอมาทำเกี่ยวด้านแรงงานเนี่ยก็เป็นผู้นำด้านแรงงานเหล็กโลหะนั้นสหภาพและสหภาพก็จะมาขึ้นอยู่ที่เหล็กโลหะมันก็เหมือนสมาคมเป็นสมาคมแล้วที่ไหนสไตล์ก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอะไรต่างๆก็พวกนี้มันจะเก่งรู้หลบรู้หลีกจนกระทั่งมีการปฏิวัติมีการปฏิวัติยุคพลเอกเปรมประจักษ์สว่างจิตรรุ่นพี่รุ่นพี่ครับผมเป็นศิษย์สายอาจารย์ชุมชุมชัยเวทชุมชัยชัยคีรีติดต่อมาติดต่อมาติดต่อมาโอ้ไปนั่งหน้าสลอนในโทรทัศน์เลยเนี่ยผู้นำด้านแรงงานอาจารย์บุญดาปฏิวัติแล้วนี่ไอ้แดดพวกเองดาวอะไรวะขอใบอนุญาตโรงแรมใบอนุญาตโรงจำนำอะไรเงี้ยแค่ขายใบอนุญาตก็รวยแล้วถูกถูกครับใช่ป่ะเพราะว่าแต่ก่อนมันเปิดยากนะเขาเรียกว่าเป็นฐานเสียงให้มันสามารถสั่งให้ใครลงก็ได้นี่มันเป็นอย่างนี้หรือจะขอใบอนุญาตส่งคนงานไปต่างประเทศอีก3วันประจักษ์โดนจับจบแล้วไงก็อยู่ได้ยังไงก็มันต้องต่างคนต่างไปถึงอยู่ติดคุกจบแล้วอาจารย์ครับอะไรทีนี้มันเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ก็ออกจากวอลโว่ครับใช่ไหมก็ได้เงินมา 500,000 สมัยนั้นวอลโว่ขายคัน 500,000 นะได้ 500,000 นี่ไม่น้อยนะท่านผู้ชมตั้งตัวกันเลยนะใช่ได้วอลโว่แต่ว่ามันทริกสมาคมในจ้างมันมีครับนั้นคุณมีชื่ออยู่ในสมาคมในจ้างทำงานที่ไหนใช่ก็มาค้าขายอยู่5ปีค้าขายก็ทำมันสารพัดอย่างครับพวกขาหมูมั่งราดหน้ามั่งอะไรเงี้ยข้าวมันไก่เก่งทั้งนั้นแหละครับเสร็จแล้วก็ไปสอบเข้าไทยน้ำทิพย์ครับตำแหน่งสุดท้ายก็มาเป็นอะไรมาร์เก็ตติ้งออกตลาดโอ้ครับนั้นใครรู้จักตลาดมันจะทำให้มีความสามารถมีความมองเห็นโลกกว้างขึ้นครับไปติดรถเนี่ยนะอาจารย์ไม่ใช่ไปติดต่อก็หมายถึงว่าไม่ต้องติดรถไอ้ไม่ใช่นะฮะแผนกตู้เย็นเขาแผนกตู้เย็นเลยนะไม่นี่พ่อหาลูกค้าใหม่ละใช่เขาแยกมันมีรถส่งกับรถปิกอัพเขาแยกสมัยก่อนก็หมายถึงว่าเซลเขาติดต่อลูกค้าเนี่ยจะได้ตู้เย็นสักใบนึงเนี่ยต้องลงน้ำสิบวันแล้วต้องลงกี่เดือนกี่ปีแล้วเราก็ไปเช็คว่าไอ้ตกลงสั่งตามนี้หรือเปล่าลงกี่เดือนก็เอาตู้เย็นไปส่งคล้ายๆซูเปอร์ใหญ่ครับโอ้ตู้เย็นแล้วพอหลังจากนั้นจันก็เริ่มเรียนละมีเวลาว่างไงเราตะเวนไปนู่นไปนี่ก็เจอนี่เขาตะเวนเริ่มเจอถูกฝึกสอนฝึกสอนได้แล้วไม่ใช่คือคออาจารย์เริ่มตะเวนก็เริ่มเห็นดิครับแล้วปีนั้นเนี่ย26ก็พอดีทางอาจารย์พยุงตายพอดีครับเสียสำนักปิดไม่มีใครสำนักชุมเห็นเนี่ยนะฮะครับไม่มีใครสิไม่มีใครต่อครับแล้วทำไงกูยังสั่งไม่เต็มตัวเลยใช่มั้ยมันยังขาดของยังขาดอยู่โอ้โหเหลือตั้งเยอะแล้วเพราะช่วงนั้นเริ่มไปสาวแล้วครับทีนี้คุมพันเนี่ยเขาลงไปถึงหนุมานครับหนุมานเจ้าชู้ไหมใช่ครับมีเมียเยอะที่สุดแล้วถ้าหนุมานขี่เถนกว่าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหมันก็กวาดหมดแล้วครับโอ้ใช่ไหมนี่ก็คนเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเองพวกเองมีเมียนี่เสียเงินนั่นเขาก็ถูเถนกวาดจมน้ำให้ผู้หญิงกินก็คือเอาขี้ใครตรงเห็นกว่าเนี่ยมันเป็นอิทธิเจปาถมังไงการที่ลงหน้าเนี่ยมันมี2แบบนี่ลงหน้าลงยันความรู้มาแล้วเห็นไหมฮะยันในตัวเห็นกว่า
ให้ถูเอาขี้ไข่เนี่ยนิดนึงนะแล้วก็ผสมน้ำให้หญิงกินถูแล้วท่องท่องบทหัวใจหนุมานเนี่ยหนุมานะหนุมานนะหานามานุท่องกับกันอ๋อหนุมานะหานะมาเอาละหนุมานเขาใส่ไปทีนี้ไอพวกนี้มันก็ยิ่งอยากมาสักดิใช่ครับมันได้ไอ้กูได้ถึงวันเว้ยมึงไม่ได้เลยอวดกันไปอวดกันมาครับเนี่ยนี่ครูบาอาจารย์เขาจะไม่บอกถ้าบอกมันเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนไปทั่วครับใช่ไหมถ้าจะมารู้ความล้ำนี่ทีหลังเพราะมันเป็นอิทธิเจปัทมังเป็นอิทธิเจเป็นปัทมังไปในตัวครับโอ้โหท่านผู้ชมรายการวันนี้สุดยอดเลยนะหน้าแต่ละโจพวกเนี้ยมันประกอบด้วยอิทธิเจปัทมังครับไอ้อย่างนี้เขาเรียกยันครับคือถ้าเป็นอ่ะผมให้ดูนี่นะฮะถ้าอย่างกรณีที่เขียนแบบอักษรถอมเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยง่ายๆเลยก็เรียกว่ายันนะฮะแต่ส่วนตัวที่มันม้วนไปม้วนมาอันนี้ก็เรียกอิทธิอานะ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 วิเศษมันอยู่ปริเฉดที่9ในปฐมังค์ทำดีพระองค์มันประกอบไปด้วยอักขระเลขยันครับดังนั้นการที่จะเรียนพวกนี้มันต้องรู้สูตรครับนะขอมนี่อ่านยังไงเขียนยังไงครับสูตรของพระพันธ์นี่มันเป็นยังไงดังนั้นยันยันเหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมครับพออาจารย์พยุงเสียแล้วตอนนี้อาจารย์ไปหาใครแล้วฮะทีนี้มันไม่มีผู้สืบทอดครับไม่มีผู้สืบทอดทีนี้สมัยก่อนนี่ฤาษีอำนาจซึ่งจริงๆเป็นรุ่นพี่ครับแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยครับผมแกชอบด้านนี้ครับแกก็ไปทำที่บ้านแกนี่ก็ตามหาอยู่หลายปีครับหลายปีก็หาไม่เจอก็ขึ้นต้นกำเนิดเลยครับก็ไปที่วัดสายลิขงอ๋อไปวัดสายลิขงที่นั่นครับครับเรียนกับอาจารย์ละห้อยไคสิงครับก็เรียนจนแกไม่มีอะไรจะสอนแล้วครับผมเขาบอกแกไปต่อค่ะอำนาจกันแล้วกันฤาษีอำนาจครับก็มาฝากฝังทีนี้การเรียนพวกนี้มันต้องมีผู้ใหญ่ฝากฝังที่เชื่อถือได้ควบคุมความประพฤติไม่ใช่ซีซัวรับไม่รับสิทธิ์สมัยก่อนเวลาจะรับสิทธิ์นั้นผู้ชมนะฮะก็จะต้องเหมือนกับสืบก่อนลูกเต้าเหล่าใครครับใครเป็นคนแนะนำมาใครเป็นคนพามาคือไม่ไปทำเสื่อมเสียไงใช่ครับแล้วสมัยก่อนผมบอกให้ต้องมีใบบอกเอาใบบอกก่อนเขาใบบอกก่อนถ้าไม่จะเซ็นนั้นจะมาที่สำนักอะไรเงี้ยเขาต้องลงชื่อสามารถติดต่อได้หมายถึงว่างานปีเขาก็มีหนังสือเรียกมาจะมาช่วยกันที่อยู่ในสมัยนี้เปิดอยู่สมาคมอ่ะต้องเป็นสมาชิกครับแล้วก็ในสำนักเขาต้องมีระเบียบปฏิบัติครับผมนะคำสาบานสาบานไม่งั้นไม่ได้สิต้องรักชาติศาสนามหากษัตริย์ไม่ไปรังแกคนอื่นถ้าน้ำตาไม่ตกก็อย่าไปรังแกใครเขานะให้ช่วยเหลือคนที่เราสามารถช่วยเหลือได้ก็คือเป็นสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษเพราะถ้าเกิดว่าจริงๆเขาไม่ได้เกเรนะของจริงของอาจารย์เองเนี่ยเริ่มก็คืออาจารย์มาเรียนจากสำนักสาริโขก่อนครับแล้วก็จะไปต่อกับฤาษีอำนาจครับครับโอ้แล้วต่อจากนั้นแหละฮะก็ฤาษีอำนาจคือมันเป็นตำราเดียวกันครับตำราทีแล้วว่าใครได้มากได้น้อยแต่ฤาษีอาจจะได้มากกว่าทีนี้ฤาษีอำนาจก็สมัยก่อนตอนที่ไปสักแกก็เป็นคนสักให้ก็เป็นรุ่นพี่แล้วพอไปเรียนกับเขาก็ต้องอาช้างครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เขาก็สักให้แกชอบแบบไหนครับบางท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจเนาะอย่างสำนักสาลีโขใช่ไหมครับสำนักกับก็ท่านณปัจจุบันตอนนี้คุณข้ามสะพานพระราม4มาแล้วก็มาข้ามสะพานหนึ่งสำนักวัดสาลิโขนี่จะอยู่ซ้ายมือก็จะมีบอกเลยวัดสาลิโขเขาจึงมีคำขวัญว่าไม่เหนียวไม่เหนียวจริงเหยียดนะอย่าเที่ยวสาลิโขใช่อันนั้นมันเป็นเรื่องของพวกรุ่นพี่รุ่นพี่จริงๆเนี่ยพวกนี้อยู่แถวขนงเกเรกันหนีไปนอนอยู่วัดมั่งอะไรมั่งก็เหมือนสมัยนี้ไม่สนิทแต่กดว้าวคือพระขนงเขาก็มีสำนักหนึ่งของอาจารย์ชุมชิงรีก็อยู่พระขนงคุณเจสวัสดิ์อันนั้นมันคนละสายกันคนละสายคนละสายทีนี้ถ้าพวกนี้เขาก็มาสายนี้เขาก็มาที่วัดกันครับก็พอเสร็จจากฤาษีอำนาจแล้วไงต่อครับอาจารย์ก็เรียนกับฤาษีอำนาจฤาษีอำนาจก็สอนในเรื่องสูตรในเรื่องการตั้งท่านหมุนท่าครับฉะนั้นแกจะไปต่อกับใครนะวิชาเนี่ยถ้าแกตั้งท่านไม่เป็นหรือทำตัวโมไม่เป็นเขาไม่สอนได้มาเสียเวลาเสียเวลาต้องตั้งท่าที่เป็นก่อนนั้นก็ยังไม่ได้คิดจะเป็นอาจารย์นะครับผมก็เรียนเล่นๆไปงั้นน่ะแวะไปเอตระบาดหน้าโกยเอตระบาดใครกล้าสักครับมันก็กลายเป็นยุคเสื่อมของการสักอยู่การสักอยู่พักหนึ่งแล้วก็เหลือแต่บางคนก็เลิกไปก็มีแต่พวกเด็กๆเล็กๆมานั่งสักสักให้ไปเดี๋ยวพ่อแม่เขาก็มาด่าดิใช่ฮะเพราะว่ามันไม่ได้รับการถูกต้องครับใช่ไหมทีนี้ก็มาเป็นยุคของหลวงพ่อเปิดช่วงหลังเริ่มต่อแล้วช่วงปีสองกว่าขึ้นสามกว่า
นะช่วงปลายยุคของหลวงพ่อเปิ่นก็มาประยุกต์ใหม่ใช่ไหมแรกๆก็ยังโยเยโยเยห่างๆคราวนี้พอมือสามมันเก่งก็เขาเรียกรวมเขาเรียกว่ารวมกลุ่มเป็นชมรมการสั่งเนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นต้นแบบมาอย่างนั้นครับในยุคนั้นเริ่มมีเขาเรียกว่ามีแพทเทิร์นมีแพทเทิร์นนี่วางบอกว่าอย่าวางตัวไหนจะวางตัวไหนตัวไหนอย่าวางตัวไหนมันจะเข้ากับแผ่นหลังยุคนั้นจะเป็นรูปหน้าเสือเลยครับก็เหมือนอย่างคุณบอสนี่ตั้งแต่นี้ครับนั่นในยุคของผู้เป็นเอกลักษณ์ก็คือหน้าเสือเราล้อมด้วยอรหันต์แปดทิศล้อมด้วยอรหันต์แปดทิศผมเคยไปนั่งเนี่ยมันจะเริ่มต้นมาจากนี้ก่อนมันของทุกอย่างต้องเริ่มต้นมาจากพรหมพันธ์ใช่ครับใช่ไหมทีนี้บางคนจิตอ่อนมันก็ของขึ้นบางคนจิตแข็งของมันก็ไม่ขึ้นใช่แล้วไอ้พวกนี้พอเล่นมันอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นครับนั้นเวลาจะกินต้องเสกเอาเขาเล่นอิทธิฤทธิ์เขาก็เสกของกินเสกข้าวเสกการเสกเนี่ยมันจะทำให้เนื้อหนังเหนียวแน่นคงไปถึงกระดูกคงไปถึงข้างในแต่จริงๆแล้วมันคือการตั้งสมาธิดีๆนี่แหละทีนี้คณาจารย์เก่งๆเนี่ยลูกศิษย์ต้องเป็นแสนไม่ใช่หลักสิบครับนั้นคนที่สักยันเนี่ยต้องสักมาเป็นแสนคนมือถึงจะเข้าฝากขั้นเทพครับอย่างในยุคปัจจุบันนี้มีหลายท่านที่มือเข้าฝากมือขั้นเทพเดินสายต่างประเทศใช่ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าสายคงกระพันครับสายคงกระพันก็เป็นอิทธิฤทธิ์เบื้องต้นครับการทำวาระจิตทำยังไงนั้นต้องรู้นั้นวาระจิตเบื้องต้นก็คือขนลุกขนพองมีอาการปิติขนลุกขนพองสยองเคยอาบน้ำเคยอาบน้ำแล้วเย็นๆแล้วขนลุกไหมน่าน่าอันนั้นเขาเรียกฤทธิ์เบื้องต้นมันเกิดนี่คือวาระจิตวาระจิตถ้าเกิดว่ารู้สึกได้คือการขนลุกขนพองถูกครับครับว่ามันเป็นการสัมผัสได้ไงครับทีนี้ถามว่าพูดผีวิชาเรามองเห็นไหมไม่เห็นจับต้องได้ไหมจับไม่ได้ครับแต่สัมผัสได้ไหมสัมผัสได้สัมผัสถ้ารู้สึกได้อาจารย์มันก็เหมือนพัดลมไงอ่าฮะพัดมาเนี่ยเห็นตัวไหมไม่เห็นครับแต่สัมผัสได้ไหมรู้สึกได้นั่นนะคือความรู้สึกมันเป็นจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดคนสักจะต้องรู้สึกอย่างนั้นได้ด้วยครับเขาต้องทำวาระจิตได้อ๋อครับจิตมันจะเกิดแล้วเขาก็จะมีคาถาให้ท่องครับห้าตัวบ้างหกตัวบ้างของแต่ละสำนักอาจจะไม่เหมือนกันครับนั้นสายทำลงเขาก็พุทโธอมาวาถ้าเรียกตวาดฟ้าป่าหิมพานต์เป็นอำนาจก็อยู่ในอรหันต์8ทิศถูกต้องนั้นการเรียนเนี่ยเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเรียนจากโคนไปยอดนั้นแปลว่าปัจจุบันนี้มันเรียนจากยอดมาโคนลงส่วนใช่ไหมต้องมีการบวชก่อน5ปีก็มันเป็นผู้ที่ชำนาญเกี่ยวกับมนต์แล้วหรือเข้าขั้นเกสิพ้นพ้นนวกภูมิ5ปีครับสามารถไปไหนก็ได้เขาเรียกหลุดพ้นจากอุปชาพ่อแม่เจ้าว่า7ตำนาน12ตำนานเพราะว่าตัวอาจารย์เนี่ยเรียนมาเยอะนะฮะแล้วก็ไปเก็บเขาเรียกเก็บวิชาที่สะสมก็เยอะถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยผมเข้าเรื่องนี้ก่อนเลยอาจารย์ครับเวลามันจำกัดคำถามที่ทุกคนอยากรู้คำตอบเนี่ยนะฮะศึกษาศาสตร์ลี้ลับเนี่ยหลักๆเนี่ยจากสำนักวิชาเขาเรียกราคะพระเวทมีที่มาอย่างไรมันเป็นความบังเอิญเดี๋ยวอย่าพึ่งนะครับราคะพระเวทแม่ต้องถามอย่างนี้เลยครับเพราะนี่ผมเข้าเรื่องเลยเพราะว่าโอ้โหประวัติอาจารย์เนี่ยผมเก็บไว้เที่ยวหน้ามั้งละนะฮะราคะคือความต้องการความปรารถนาราคะคือความต้องการคือความปรารถนาแรงปรารถนาไงแล้วมาเกี่ยวอะไรกับพระเวทครับพระเวทก็คือใช้พระเวทเป็นตัวบังคับก็คือใช้คาถาในการบังคับบังคับให้เกิดราคะหรือเกิดความชอบความชอบเราปรารถนาอะไรแหละเราปรารถนาคงกระพันเราก็ท่องคงกระพันเราปรารถนาเสน่ห์เราก็ท่องเสน่ห์ให้เป็นที่รักใคร่เป็นที่เอ็นดูจริงๆบางท่านเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเข้าใจท่านผู้ชมไม่เข้าใจนี่คือจริตจริตสิบราคะจริตในตัวสุดท้ายแล้วนี่ก็พูดให้ธรรมจริตสังฆจริตใช่ไหมใช่ครับกั้มเก่งกั้มเก่งใช่ไหมเป็นอันนี้ก็ได้ต้องเหนือเพราะเพื่อนหนาแต่พอฟังพอเขาไปฟังว่าราคะพระเวทปุ๊บเดี๋ยวก็จะงงไปก็มองดูว่ากลายเป็นคนชั่วแล้วคนชั่วแล้วจริงๆแล้วมันคือความปรารถนาเนี่ยเขาแปลและความปรารถนาเรานั้นชมไม่ว่าจะปรารถนาให้ถูกหวยก็ดีก็คือราคะทุกอย่างคือพวกเราเนี่ยติดราคะจริตหมดอย่างผมแต่งตัวจันบอยแต่งตัวพอกหน้าวีผมสระผมตัวนี้ราคะคือราคะจริงๆจิตที่มันปรุงแต่งมันอยู่กับเรามันอยู่กับตัวเราตลอดคือคำว่าราคะพระเวทฟังอู้หยาบจังเลยใช่ใช่ยิ่งมันน่าเกลียดน่ากลัวจริงๆแล้วมันคือจริงๆหยาบยิ่งกว่าราคะนั่นเองใช่ปกติของพวกเราวันนี้เรามีคุยในยิ่งกว่าราคะกันอีกเพราะว่ามันเป็นภาษาของความรัก
ใช่ครับจะพูดให้มันไพเราะได้ไงจริงๆราคาพระเวทเนี่ยพอผมอ่านปุ๊บผมก็ไปคิดถึงเฮ้ยอาจารย์คิดมันจะใช่พวกทำเสน่ห์เหมือนหงร่อนมังกรรำไหมหรือการทำเสน่ห์ที่มันแบบที่มันเป็นไม้เงี้ยปูนั่นแหละนะมันไม่ใช่นะอาจารย์นะเสน่ห์มันมีทั้งหลายอย่างใช่ไหมครอบครัวเนี่ยแตกร้าวแต่จะไม่ให้แตกร้าวได้ไงถ้าเรามีลูกผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องเป็นห่วงว่ามันจะอยู่ไม่รอดหรือว่ามันจะไปกันรอดไหมเขาก็กระซิบบอกลูกไอ้สาวผ้าต้องสาวอย่างนี้นะผัวกินเข้าไปเนี่ยรักหลงไม่ใจแยกเขาผูกกันไม่ตั้งแต่ทีแรกเลยมันมีวิธีตั้งแต่แรกก็คือเหมือนกับแม่สอนลูกอะถูกไหมฮะเรื่องกันได้แต่งงานและคล้องมงคลเนี่ยเขามัดวิญญาณมัดติดไว้เลยอ๋อนั่นคือการมัดติดวิญญาณมัดติดเลยให้เป็นคนเดียวกันที่อยู่บนห่วงอะใช่คู่กันได้คู่กันใช่ไหมฮะเวลาใส่ผูกวิญญาณอะเขาคล้องมงคลเนี่ยถ้าพ่อแม่ทำไม่เป็นเขาก็จะเชิญคณาจารย์ไปคล้องใช่ไหมอังคะพันนังคือมัดเอหีติตังปิยังมามะรักกันจนวันตายลูกกูเสียใจมึงเสียใจลูกกูร้องไห้มึงร้องไห้ก็จุ่มเจิมไปตอนตุลาเจอไหมเนี่ยการทำคือจริงๆสมัยนี้เขาไม่รู้แหละฮะไม่รู้ล่ะเขาให้ใส่ก็ใส่เขาให้เจิมก็เจิมไม่รู้เรื่องกันไงต้องเอาผู้เป็นแต่นี้พอลูกผู้หญิงไปเนี่ยเขาก็สอนวิชาสาวข้าวมันจะได้ไม่แตกแล้วอันนี้เป็นของต่ำไหมอาจารย์ไม่ทำมันทำไหมอาจารย์ครับปากกาสิบพร่วงท่านผู้ชมฟังนะเขาเรียกสาริกาพร่วงเวลาซาวข้าวเนี่ยให้ผัวรักผัวหลงแต่ไม่ได้มีของต่ำนะครับทำไงอาจารย์ครับถ้าเอาข้าวใส่ไปก็ซาวไปก็ท่องไปในระหว่างซาวข้าววนซ้ายวนขวาอาจารย์ครับวนขวาวนขวาธรรมดาเลยวิชาซาวข้าวเนี่ยวาจังพาสิทธิ์วาจังพาสิทธิ์อุตมังจิตตังมะมะอุณณะโลมนะคุณนะลงนะโอมมักกะโตเชื่อกูหลงกูเครือบเคลิ้มไหลหลงก็ท่องไปแล้วก็ไอ้น้ำนี้ใช้ไม่ได้เททิ้งแล้วน้ำสุดท้ายน้ำสุดท้ายเนี่ยก็ท่องแล้วก็ถุยด้วยนะก็มีเคล็ดน้ำลายนี่สำคัญนะครับก็ต้องโดนน้ำลายด้วยแหละฮะก็ถุยเป็นพิธีมันต้องโอ้โหไม่เขียวไม่ใช่ถ้าเป็นน้ำลายใต้ลิ้นโบราณก็ถือว่าขังนะแต่เดี๋ยวนี้เขาย่อเอานะย่อเอารักกูหลงกูรักกูหลงกูมันไม่คือรักกูหลงกูมันไม่ระบุใช่ไหมเคยเพิ่มตรงนี้เป็นไงด้วยเชื่อบอกน้อยเนี่ยไม่จำเชื่อกูหลงกูไงโอ้มันก็โตใครโตอะในบ้านแต่ผู้หญิงมันไม่ทำกับข้าวหมดไหมนั่นแหละใช่ไหมนั้นตกปลาเนี่ยเวลาเกี่ยวเหยื่อเขาต้องถุยน้ำลายใส่มันแล้วเหวี่ยงแบบว่ากินท่านผู้ชมเห็นไหมของใกล้ตัวเนี่ยมันเป็นเคล็ดโบราณจริงๆนะฮะของใกล้ตัวอ๋อแปลว่าจริงๆมันก็ที่ผมฟังคาถาที่อาจารย์พูดนะมันก็ไม่ได้ต่ำไม่ได้ต่ำใช่ไหมฮะถึงเวลาไม่ต้องกลับกินข้าวใช่แล้วน้ำลายเดี๋ยวมันสุกมันก็ไม่เป็นไรแล้วดูตามันดิ้งวันนี้ชัดไหมท่านผู้ชมนะฮะอ๋อนี่คือไม่มีผลเสียแน่นอนถ้าอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกหงร่อนมังกรรำพวกนี้อันนั้นอันตรายอันตรายครับอย่าไปใช้ครับเพราะว่ามันจะชิบหายกันทั้งครอบครัวเพราะมันร้อนใช่โดนแล้วอาจจะพองได้ก็ที่ไม่ทำกันที่บอกนะทำยังไงนะมีวิธีครับเรารู้ตัวแต่เราไม่พูดแต่นั้นมันทำให้ราศีมันเสียถูกต้องครับน่าจะดำทำอะไรไม่ขึ้นครับถึงไม่ใช้กันเนี่ยคนที่ไม่ได้ดูวันนี้ผมว่าเสียใจแย่เลยนะฮะจริงๆเนี่ยถ้ามีแค่อันเนี้ยเดียวนี่นะฮะไอ้เค้าเรียกนะแรงเงาก็จะไม่มีมันไม่ต้องตบกันแย่งผู้ชายอ่ะเขาก็ต้องมัดไว้อีกแกงท่อมดอกแค่กินที่แกงท่อมดอกแค่แต่ว่าแค่บ้านใช้ไม่ได้ต้องใช้แค่ป่ามันบานเขาเรียกตัวเมียแค่ได้ไหมจันไม่ได้ไอ้พวกนั้นมันหุบมันเป็นตัวผู้อ่าแค่ป่านี่ดอกมันจะบานไงผมปลูกแค่เล็กๆครับแค่ป่าใช้แค่ป่าอ่าแค่ป่าดอกมันจะบานครับงั้นแค่ป่าเนี่ยเป็นยารักษาโรคด้วยเบาหวานความดันเพราะมันฝาดน้อยเอามาชงกินได้ครับทีนี้เขาก็เขียนชื่อนี่เขียนชื่อผู้หญิงและเขียนผู้ชายอยู่ในดอกเดียวกันเหรอฮะในดอกเดียวกันใช้ดินสอเขียนนะดินสอครับดินสอครับมันเนียนไงมันเนียนเขียนเบาๆครับก็อย่างว่าลามาเยอะหน่อยเนี่ยก็หยิบมา9ดอกใส่จานครับแล้วก็ไปถวายพุทธบูชาครับเขียน9ดอกเขียน9ดอกเลยแล้วไปถวายพุทธบูชา9ดอกคือมันเก่งไงสิ่งลึกลับครับไปถวายเป็นพุทธบูชาใช่มั้ย
พอลาเสร็จลูกขอเป็นยารักษาโรคที่เป็นหนักก็ขอให้เบาที่เบาอยู่แล้วขอให้มาลายหายไปถ้าเจ็บป่วยด้านการเงินกินแล้วขอให้ร่ำรวยแล้วก็ให้ผัวรักผัวหลงสำคัญที่สุดลงท้ายเป็นการลงท้ายกับผัวรักผัวหลงเพราะแต่ละทางมันก็เปลี่ยนครับการแค่ถามเองตอบเองแค่ความรู้สึกต่อกันพระเจ้าตอบอ่ะคำเดียวต้องถามเองตอบเองแล้วพอลามาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาทำแกงส้มไงไอ้ส่วนที่เหลือที่เราแยกไว้ก้าวมาดูกันได้มันจะได้มองไม่ออกว่าอันไหนถูกต้องคือมั่วๆไปก็สมัยก่อนเท้าแชมป์ปมก็แกะในมะเขือมั่งแกะอะไรครึ่งห้ามกินมะเขือก็เป็นการสื่อสารแบบโบราณไงครับมีการแกะสลักอะไรต่างๆจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาสื่อสารเนี่ยอย่างที่แจ็คพูดเนี่ยเรื่องเท้าแชมป์ปมคือแกะสลักหรืออย่างจีเลยสักอย่างที่เขาใส่ในขนมบ้าจางบ้างแล้วสังทองก็มีที่ว่าแกะสลักฟักเป็นเรื่องราวแล้วไม่เป็นอะไรเข้ามาดูมันเลี้ยงลูกก็ยังของจีนถ้าทำขนมไหว้พระจันทร์เขาจะสอดไว้ผูกกันอะไรกันก่อนที่จะเป็นกุศโลบายเนี่ยเห็นไหมอาจารย์โอ้โหเยอะจริงมันมีอีกคำหนึ่งครับอาจารย์ครับลัทธิวาจารินท่านฟังเขาเลยฮะวัดลัทธิวาจารินนี่คืออะไรฮะมีที่มาที่ไปไงฮะเดี๋ยวขออีกหน่อยนึงเอาอีกนิดนึงครับแกงส้มดอกแคร์แล้วมันต้องมีน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูเมี้ยวเหงากินแล้วมันจะอร่อยเมี้ยวเหงาด้วยจ้ะทำไมต้องเมี้ยวเหงาอาจารย์ครับเมี้ยวเหงานี่หมายถึงเมื่อเราตำน้ำพริกกะปิเรียบร้อยแล้วใส่ไอ้เม็ดมะเขือเปาะมั่งโรยหน้าให้สวยจัดให้สวยก็ได้ปลาทูก็ทอดครับนั้นรู้เลยแฟนจะกลับมาเมื่อไหร่ครับก็ท่องครับเมี้ยวเมี้ยวเหงาเมี้ยวเมี้ยวเหงาทอดปลาทูจะท่องไหมจนแล้วจนแล้วเมี้ยวเมี้ยวเหงาแล้วไงต่อฮะเพราะมันเป็นการเรียกแมวไงเมี้ยวแมวเมี้ยวเมี้ยวเหงาเมี้ยวนั้นไอ้แมวที่จะมาเนี่ยมันจะร้องเหงาเหงาครับนี่เรียกมันก่อนครับเขาเรียกก่อนพอหัวมาก็ยังไม่ต้องอาบน้ำพี่เดี๋ยวกินข้าวเลยจัดสำรับแกะปลาทูเลยเมี้ยว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 ท่องในใจท่องในใจนะจะไม่ต้องเมี้ยวเมี้ยวให้ผัวได้ยินนะเดี๋ยวผัวจะตกใจนี่เป็นอะไรเขาท่องเนี่ยสามครั้งเจ็ดครั้งพอผัวกินเข้าไปเชื่องกลับบ้านคือไม่ต้องติดทีวีเอสละอันนี้ผมว่าท่านผู้ชมกำลังจนเลยผมเนี่ยเดินก่อนแน่เลยเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวกับจริงสบายด้วยท่านพ่อคือเขาเป็นเรื่องเสน่ห์ประจวบหรือเสน่ห์ในครัวเรือนหลักการเดียวกันรุ่นต่อรุ่นที่ก็จะสอนคือยายจะสอนแม่ก็จะสอนลูกเขาจะสอนเพื่อไม่ให้แก้วมันแตกร้าวดูกันถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเมี้ยวเมี้ยวเหงามันก็ไม่เห็นจะอะไรนะที่เป็นการว่าซามตรงไหนอ่ะแก้วตัวพิงตรงไหมครับลองเรียกเด็กเมี้ยว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 มาไหมแม่ผมเรียกนะครับที่บ้านมีเยอะครับแค่นี้เชื่องเลยพูดยังไงก็น่ารักแล้วเวลาอย่างนี้ผมถามนี่ครับเวลาเสร็จแล้วต้องมานั่งเกาคางเขาไหมฮะก็แล้วแต่อันละเพราะชอบให้รูปไล่ไงความรักก็ไม่จริงจังไม่จริงๆสิ่งที่เราคุยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องต่ำซามนะพี่ชมแต่มันเป็นเรื่องของสัมพันธ์ชีวิตประจำวันใช่ครับชีวิตประจำวันชีวิตในครอบครัวเลยเพราะว่าแต่ที่มันคาถามันมีเป็นบทของมันนะเอาไว้ใครอยากรู้ก็ว่ากันต่อไว้ผูกไว้มัดใจรักกูหลงกูเคิ่มเคิ่มไหลหลงโอ้โหใช่ไหมมันเลยฮะต้องอย่างนี้แล้วนะฮะเรามาเข้าจบเรื่องอาจารย์เรื่องปฐุมกันไอ้คาถาตัวเนี้ยครับปากกาสิพระร่วงหรือสันกาพระร่วงชงกาแฟก็ได้ชงเหล้าก็ได้ตอนนี้ยังมีนะพี่จ๋าที่จะให้ผู้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ไปไหนถ้ามันชอบกินเหล้าก็ชงเหล้าเดี๋ยวหนูชงให้ชอบกินกาแฟชงกาแฟชอบกินอะไรก็ชงให้มันกินแล้วก็ช่วยนี่แหละน้ำลายอาจารย์เป็นกระสือหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่หลักการโบราณไงเพราะว่าน้ำลายเนี่ยมันเป็นเรื่องความรักถูกครับมันเป็นตัวละลายความทุกข์โศกโรคภัยทั้งหมดก็น้ำลายอ่ะรักษามะเร็งได้นะน้ำลายยังสมานแผลสมานอะไรได้เวลากันยุงไอ้ไม่กันยุงแก้คันยุงก็ไอ้พวกพิจารณาเนี่ยไปกินหอยอ่ะเจอน้ำลายปุ๊บมันนี่เป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งปากลูกครับมะลูกของโบราณเข้าใจนะนี่มะเร็งกันกลัวมะนาวจริงๆทำยี่สานนะเขาก็ตรงเน็ตเขายืนยันมาของไทยมันมีมาตั้งนานแล้วหมอแผนเวลาเรานี่เก่งใช่ไหมมะเร็งมันแพ้มะนาวนั้นเป็นมะเร็งปากมดลูกก็มะนาวดีนี่หมอแพทย์เลยผมนี่โดนก่อนแน่เลยแฟนผมดูอยู่เนี่ยกลับไปผมโดนแดดเนี้ยงาโดนตั้งแต่ดอกแคร์แล้วนี่ยังมีอีกครับนั้นเวลาผัวเกิดมี
แฟนครับมีกิ๊กมีกิ๊กมีกิ๊กครับแล้วต้องเป็นเกย์แบนหน่อยที่พยายามศึกษาพยายามค้นหาหน่อยครับรู้ว่าผู้หญิงนั้นชื่ออะไรไหมถ้ารู้ชื่อเอาคุณเล่นก็ได้คุณเล่นครับคุณเล่นรู้ชื่อเล่นก็ได้ครับมักควิดมักควิดมักควิดเลยครับทำหลักการเพียงว่าถวายผลไม้ไทยไทยมักควิดไปถวายพระกี่คนครับ9พระพุทธรูปที่นั่งอยู่นอกโบสถ์ที่ไม่มีลังคาการแก้การแก้กี่ลูกครับก็ผัวลูกเมียลูกไงสองลูกมาเวลาเขียนชื่อลงไปเนี่ยเขียนเดี๋ยวเมียหรือไอ้ชู้ชู้อีกิ๊กอีกิ๊กครับมักควิดน่ะสองลูกลูกหนึ่งชื่อผัวเราอีกลูกหนึ่งชื่ออีกิ๊กชื่อกิ๊กอ๋อครับผมถวายพระพุทธบูชาเหมือนกันถวายพระพุทธบูชาเลยพอเทียนหมดทูบหมดครับก็ขอถวายเนี่ยขอให้ไอ้อีสองคนเนี้ยมันผิดกันเหมือนผิดอ๋อเป็นเคล็ดแล้วเอามาผิดกันครับนี่โดนแดดครับแตกเดียวแตกแตกก็ทะเลาะกันอุตรุดอืมแตกนี้ไม่ต้องเอาไปยงลงยงน้ำนะฮะเดี๋ยวมันเกิดลูกเกิดฝนเลยจุกเลยไอ้นั้นปิดคุกปิดตารางกันเปล่าว่าจริงจริงความผิดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองถูกต้องครับอยู่ที่ตัวผู้หญิงเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีการละกินีอยู่ในตัวมันทำให้เกิดความเสื่อมถอยเข้าใจครับการละกินีก็คือขี้แมงวันไฝปานใสดำใสแดงปานต่ำกว่าสะดือไม่เกินหัวเข่าต่ำกว่าสะดือไม่เกินหัวเข่าครับนี่มันเป็นกาเป็นกีรียังไงถ้ามันอยู่ข้างขวาครับผมให้เก่งยังไงมือถือมาให้ไฟสองหน้าครับก็ไม่ติดไม่ดังไม่ติดเพราะมันเป็นการกีรีมันหักล้างหักล้างความสามารถครับแต่ว่าถ้าอยู่ข้างซ้ายคุณแกตัวเองหัวรักหัวหลงแล้วถ้าอยู่ตรงกลางนะฮะอยู่ตรงกลางกินผัวไม่จากเป็นก็จากตายบางทีอยู่ๆไปผัวป่วยไม่มีแรงหมดสภาพแล้วก็ตายเพราะมันกินผัวไงมันอยู่กลางไงอยู่กลางไงกินผัวนั้นวิธีแก้ถ้าผู้ชายมีขี้แมงมันไฝปานมันก็จะพอดีกันอ๋อไปหาคู่ที่มันมีด้วยกันก็ลองดูที่มันแตกขอดูเขาก่อนได้ไหมเวลาจะไม่เอาสินค้าต้องขอดูก่อนเนี่ยอยู่ที่ตกลงเอาอยู่ที่ตกลงนะฮะอันนี้รักกันชอบกันเนี่ยครับเขาอยากจะรู้ว่ามันจะรับกันไหวไหมไหนต้องทำปืนทำมือทำเป็นลูกปืนนะเห็นไหมเนี่ยความอยากนี่ก็ทำมีส่วนครับเราก็ดูว่ามันพอดีกันไหมพอดีกันไหมวิธีเช็ควิธีเช็คโอ้โหอาจารย์เคล็ดลับจริงๆนะฮะทำอย่างนี้แล้วลองนะแล้วถ้ามันสร้างไปอ่ะสร้างไปมันก็ไม่ติดลูกใช่สินะมันไปไม่ถึงน้ำเชื่อมไปไม่ถึงถูกต้องครับแล้วทำยังไงก็ไม่ติดมีเมียมีลูกมาตั้งนานมีเมียมาตั้งนานไม่ยกล้อฮะอาจารย์ไม่ใช่เปิดต้องเปิดไฟอ๋อเปิดไฟนะต้องแก้เคล็ดไงมองไม่เห็นมันจิ้มไม่ถูกมันเป็นไม้ดอสั้นอะไรเงี้ยไม่ถูกท่าไม่ถูกท่าเพราะคนเรามันเกิดมาตามนักษัตริย์ครับผมนักษัตริย์ทีนี้มันต้องทำแบบตามนักษัตริย์ครับนั้นถ้าเกิดปีสแนกปีงูจะทำยังไงครับแข้งมันถึงจะเข้าถึงใช่ไหมเกิดปีฉลูครับปีวัวปีฉลูก็ต้องทำแบบวัวนั้นปีมาทั้งหลายเนี่ยเรียกว่านักพี่มาทั้งหลายแล้วก็ปีอะไรผมครับผมแก่มาเสงผมนึกว่าผมนึกว่ามาวอกผมมาวอกแต่นี่ข้าก็ยกเว้นให้เข้าไปอีกวอกครับแล้วก็กุลกุลมะกุลเพราะผู้หญิงที่เกิดปีมาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เรียกนักรบหรือขุนศึกแล้วครับเลยต้องวันอังคารครับปีวอกวันอังคารปีฉลูครับปีฉลูนี่นมใหญ่นะถ้าปีลิงเนี่ยปีบังกี้เนี่ยนมจะเล็กเอาสินค้านี่มันไม่ได้คุณภาพราคาที่สอบต้องลดรับไซด์ได้ดูสัตว์เป็นธรรมชาติถูกครับนักกษัตริย์เพราะว่าเมื่ออดีตชาติที่แล้วเนี่ยเราเป็นสัตว์ตัวนั้นนี่พอเราได้เกิดใหม่เนี่ยค่าค่าของนักกษัตริย์มันยังอยู่นี่ไงความสำคัญอยู่นี้ครับนั้นการจับคู่ครับมันมีคู่คู่มิตรคู่สมพลคู่ศัตรูที่แก้มันแตกแล้วกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคู่ศัตรูที่มันต้องมาใช้กรรมกันคู่เวรคู่กรรมครับแล้วไอ้คู่เวรคู่กรรมนี่ก็หมายถึงคู่สมพลที่พัฒนาขึ้นมาแต่ก็ต้องอยู่ด้วยกันทีนี้มันต้องผูกมัดด้วยเวรมนต์คาถาครับคือสรุปอย่างนี้ง่ายๆก็คือว่า
จริงๆแล้วท่านผู้ชมในที่อาจารย์กำลังพูดตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องลามกใดๆแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่ด้วยความสมดุลถูกไหมฮะผู้ชายถ้าไปได้ผู้หญิงที่เซ็กน้อยผู้ชายเซ็กจัดมันก็ไม่สมดุลถูกไหมฮะเพราะมันจะมีการปวดท้องถูกต้องครับในการหลักเสพอาจารย์ถึงบอกว่าต้องถ้าจัดก็จัดต่อจัดถูกไหมฮะถ้าสโลก็ส่วนพวกสโลอันนี้มันไม่เหมือนกันไงครับใช่ไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเมื่อมันอยู่ด้วยกันเนี่ยตบมือข้างเดียวสนุกไหมถ้าตบหน้าคนอ่ะดังมันตบมือข้างเดียวมันไม่สนุกมันตบสองคนพร้อมกันผลมันจะตบเพราะอะไรครับตบบนล้อตบบนล้อยังไงโอ้ยโอ้ยแบบแจ้ถูกแล้วกฤษณะเวลาตบมือเนี่ยสองมือตบกันมันดังเสียงไงฮะถึงความผักแล้วรายการเราเนี่ยวันนี้โอ้โหครอบครัวครับเรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัวอย่าแต่มันเป็นเรื่องของครอบครัวอย่าไปมองเป็นอย่างอื่นใช่คือว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่สมดุลมันก็จะเกิดปัญหาอย่างเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนคู่ถูกไหมฮะอย่าล้างเด็กก็จะเป็นเขาเรียกว่าเด็กผมได้เด็กก็จะเกิดปัญหาที่หลังถูกต้องครับกลายเป็นเด็กกับพ้าเลยขึ้นมาในตามเผ่าพันธุ์เนี่ยเด็กมันเกิดปัญหานี้มันก็จะเหมือนพ่อแม่แล้วมันจะต้องเป็นไปตามนั้นดีเพราะแล้วตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปัญหาระดับชาติขึ้นมาแต่แล้วตรงนี้เรากำลังแก้ไม่ให้อย่าล้างกันนะถูกต้องครับใช่ไหมนั้นไม่ให้อย่าล้างกันก็ต้องใช้หลักการธรรมชาติอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วก็รู้วิธีตามต่างๆที่อาจารย์ได้แนะนำไปอีกส่วนหนึ่งครับอาจารย์เรากลับมาเข้าเรื่องลัทธิวาจารินคืออะไรครับอาจารย์อ๋อลัทธิวาจารินเนี่ยมันเป็นลัทธิที่สาบสูญหายไปครับจริงๆแล้วมันก็เหตุมันเกิดอยู่ในหมู่บ้านมันมีแต่ละหมู่บ้านเนี่ยในต่างจังหวัดเขาจะเรียกคุ้มเป็นคุ้มแต่ละคุ้มเนี่ยเขาก็จะมีครุครุอาราธนาศีลได้เสกเป่าได้รักษาด้วยมนต์รักษาด้วยพระเวทีประจำหมู่บ้านถูกถ้าอีสานเขาจะเรียกหมอสูตรหมอธรรมหมอมนต์ครับทีนี้ถ้าบวชเป็นฤาษีเขาเรียกโยคีครับนั้นถ้าบวชเป็นผู้หญิงไปบวชผู้หญิงไปบวชฤาษีเป็นโยคะคินีโยคะคินีหรือโยคะคินีโยคะคินีครับนั้นการที่บวชฤาษีเนี่ยพวกนี้ถือศีลสิบเน้นสามารถมีลูกมีเมียได้ครับนั้นการทำพระเวทพระมวลเนี่ยเขาเรียกว่าพ่อเท่าแม่เท่าในคุ้มมันแหละพวกนี้จะไม่มีคู่จะอยู่คนเดียวมันจะหวังเหลืออาจารย์อยู่คนเดียวซักผ้าหุงข้าวเพราะว่ามันเป็นวิชาอาถรรพ์ครับวิชาอาถรรพ์เนี่ยการอยู่รวมกันกินข้าวหม้อเดียวต้องรับกรรมหมายถึงว่าตั้งใจมากินข้าวหม้อเดียวกับก็มีครอบครัวงานกับคนเหล่านั้นสมมติหรือเป็นครอบครัวมันเป็นกรรมเพราะว่าการหากินเนี่ยมันหากินด้วยบนพานครูอ๋อก็เอาเงินพันครูมากินถูกครับมันเป็นของร้อนครับผมนั่นเงินพันครูถ้าเราเข้าใจเนี่ยแบ่งครึ่งได้แบ่งครึ่งส่วนแบ่งครึ่งแบ่งส่วนมาใช้ส่วนนึงถวายครูส่วนนึงก็กลายมาเป็นเขาเรียกว่าค่าแรงอ่ะส่วนนึงก็เป็นของครูครับนั่นที่สัจจะแล้วนี่แบ่งกันแล้วคนละครึ่งครับผมแต่ถ้าคุณเอาส่วนของครูไปใช้จนถูกติดขัดลำบากจนไปคุณยามคืนเพราะคุณไม่มีสัจจะตกลงกันแล้วครับแต่ถ้าคุณเอาเงินนั้นไปทำบุญหรือไปจัดงานปีทำอะไรให้กับครูบาอาจารย์มันก็ยิ่งเกิดความยิ่งเกิดอ๋อนี่คือลัทธิวาจารินวาจารินแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาอยู่คนเดียวเขาไม่เก่าแล้วครับเขารับกรรมคนเดียวไงครอบครัวไม่ต้องรับกันยอมรับคนเดียวยอมรับคนเดียวเพราะว่าถ้าจะเล่นตัวนี้มันต้องเป็นความเสี่ยงแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนตันตระสิฮะตันตระคือกว้างใหญ่ไพศาลอ๋อถ้าตีตันตระก็คือมีเซ็กซ์ก็หลุดพ้นถูกมันเป็นเรื่องกว้างใหญ่ไพศาลทีนี้ไอ้ลัทธิวาจารินเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้ว500ปีก็ลัทธินี้มันเกิดขึ้นมาจากศาสดาของฮินดูเขาบูชาอะไรครับอาจารย์ครับศาสดาของฮินดูเขาบูชาเทพเจ้าไงครับผมนั้นเขาจะมีเรื่องเทพเจ้าพระศิวะพระนารายณ์อะไรต่างๆนี่ครับพระพิฆเนศนี่อันนี้คือฮินดูอ๋อครับนั้นแม้แต่การตั้งชื่อคนก็วิษณุกิษณะอะไรอย่างเงี้ยชื่อพระเจ้ามันเป็นชื่อตัวเองถูกในการนับถือของเขาแล้วลัทธินี้เขามีจุดเด่นอะไรฮะอาจารย์ครับก็นับถือเทพเจ้าไงนับถือเทพเจ้าเป็นจุดเด่นแล้วแต่ก็ความมุ่งหมายก็คือสอนให้เป็นคนดีจริงๆก็คือเรื่องเดียวกันนะเพราะตั้มสอนให้คนเป็นคนชั่วเนี่ยมันก็คงวุ่นวายเพราะว่ามีโบสถ์เนี่ยเพราะเขาก็มาอบรมมาอยู่ในสถาพุทธนี้คนเรามันก็มีภูมิปัญญาก็ไปเป็นศาสดากันไปแตกแขนงกันออกไปหลักการเดียวกันเอาง่ายคือจริงก็คือเป็นพุทธผสมอยู่แล้วก็มีการสอนที่ต่างกันทีนี้พอลัทธิของฮินดูเกิดขึ้นเนี่ย500ปีมันก็เกิดลัทธิวาจารินอื
การเชื่อเฉือนบูชายันการใช้ไสยเวทเชื่อเฉือนบูชายันหมายถึงไงฮะอาจารย์ครับเชื่อเฉือนก็คือการฆ่าไงบูชายันก็คือฆ่าการบูชายันด้วยบูชายันโอ้โหแล้วตีของแม่กาลีอย่างนั้นน่ะก็นี่แหละวาจานี้ก็คือแม่กาลีอ๋อเหรอฮะแม่กาลีก็เรียกว่าเป็นแม่เท่าผู้เท่าถูกอ๋อแปลว่าเดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มมาเข้าใจนิดนึงแล้วลัทธิวาจาลีจริงๆแล้วคือบูชาแม่กาลีถูกก็คือแม่เท่าเชื่อเฉือนบูชายันท่านี้ครับจะถวายเลือดนี่ดูเรียนไหมฮะท่านก็ถวายน้ำแดงถวายสาลีครับถวายดอกกุหลาบครับจุดกำยานกำยานครับเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็เชือดแพะบูชายันนั้นแหละใครเกิดปีแพะเนี่ยมันเขาเรียกรับกรรมอ๋อแพะรับบาปแพะรับบาปครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับผมเพราะเป็นลัทธิเจ้าแม่กาลีที่เหยียบพระศิวะพระศิวะโดนยอมโดนกระทืบเพราะป้องกันประชาโลกไม่งั้นโลกแตกครับเป็นจุนนะครับผู้หญิงอยู่เหนือผู้ชายอ๋อเป็นลัทธิของผู้หญิงที่อยู่เหนือผู้ชายอยู่เหนือผู้ชายแล้วก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องไสยเวทครับการกระทำการทำพิธีกรรมต่างๆทีนี้ก็ย้อนมาตรงนี้ครับในยุคสุโขทัยสมัยนั้นตั้งสุโขทัยขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยก็คือพระล่วงครับใช่ไหมราชวงศ์พระล่วงนี่ก็มีลูกมีหลานใช่ไหมนั้นเวลาผ่านมาเนี่ยก็ต้องก้มหน้าครับมองหน้าถ้ามองไม่ได้มองมามองมองหน้าไม่ได้มีหน้าตรงหน้าต่างก็ปิดหมดครับผมทีนี้ไอ้โขนครับไอ้โขนเนี่ยเป็นหัวหน้าดีทีครับหัวหน้าพวกทาสทีครับก็แอบดูแอบดูก็จับได้ก็สั่งโบยโอ้ครับสั่งโบยใช่ไหมสั่งโบยเสร็จปางตายอ่ะถีบตกเขาไปเลยตายไม่ตายไม่รู้รู้เขาคิดว่าตายแน่แหละครับครับนี่ตกลงไปถึงก้นเขาก็พอดีฤาษีกระสบครับนั่งบำเพ็ญญาณอยู่นั้นก็เห็นเหตุการณ์ไงมีตกมาตายไหมเลยเดินไปดูเอาไปตายก็รักษามันเคลียร์หน่อยก็สอบถามว่าไปทำอะไรมาเนี่ยโดนตีทะยับเลยแล้วถีบลงมาครับมันก็บอกเนี่ยมันแค้นใช่ไหมแค่มองหน้าหน่อยเดียวตีขนาดนี้นี่พอแผลหายก็ปลีปลอหลอกหรือศีกาศกให้ช่วยสอนหน่อยเขาก็สอนวิชาไสยเวทให้มึงจะเรียนนะอยากจะไปแก้แค้นไสยเวทนั้นไสยเวทนั้นเขาเรียกสายภูมิลงสายภูมิลงสายภูมิลงภูมิลงภูมิลงคือสายปอบสายหลอกสายปอบเลยเอาสายปอบอุ้ยท่านผู้ชมก็ขึ้นมาแก้แค้นก็มาสาบในสายพระร่วงให้เป็นปอบโอ้ก็คือขึ้นมาสาบก็จะใส่เป็นพวกแมงป่องตะขาบอะไรพวกนี้ทำเกี่ยวกับพวกสิ่งลึกลับสายเวทสาบแช่งอะไรเงี้ยครับผมนั้นไอ้โขนไอ้โขนนี่ก็คือครูใหญ่ของสายภูมิลงโขนโขนเป็นขอมหัวหน้าดีทีตัวก็ชื่อโขนรถที่ขนเพราะว่าถ้าในสมัยสุโขทัยจะมีชื่อโขเป็นไงสโลโอขอไข่รอลิงหนูแล้วไอ้ภูมิโรงเนี่ยมันอยู่ศรีสะเกษเรานะภูมิโรงภูปะปังภูปะปังนี่ยืนอยู่น้ำยืนอุบลปอบเนี่ยมันอยู่ระหว่างชายแดนไงระหว่างทางเหนือตอนใต้ใช่ใช่เหนือตอนใต้ก็หมายสายเหนือแต่ว่าลงมาทางพิษณุโลกอะไรเงี้ยชนกันอีสานนะมันไปลอยต่อเพราะนั้นปอบมันจะกระจายจากเมืองไปก็คือไปสาดแช่งไอ้พวกสายพระร่วงเนี่ยให้เป็นปลอกให้เป็นปลอกแค้นก็พิชญ์โลกก็พูดนครไทยไงนครไทยชนกับพิชญ์บูรณ์พิชญ์บูรณ์เขาจะทำเป็นสตวงหม้อสตวงเป็นไอ้กระจาดตั้งแล้วก็มีกล้วยอ้อยอะไรสตวงพิธีกรรมมันก็จะแตกต่างกันนี่พวกภูมิโรงทำใช่ไหมฮะภูมิโรงอ๋อถ้ามีสตวงแล้วก็ใส่กล้วยอ้อยทั้งหลายแหละแล้วไงต่อครับอาจารย์ครับทีนี้พวกเนี้ยเขาก็ถ่ายทอดกันมาจากดึกดำบรรพ์สมัยก่อนมันไม่มีการบันทึกครับเพราะว่าคนสมัยโบราณฉลาดสมัยนั้นเรียนกระดานชนวนในลัทธิวาจาลีนี่เป็นลัทธิบูชาพระแม่กาลีถูกแล้วในโขนเนี่ยมาเป็นเจ้าลัทธิเหรอฮะเกี่ยวไหมฮะก็เขาเรียกเป็นเจ้าลัทธิทีนี้ประวัติไม่ได้ลงต่อเนื่องมันหายไปไหนแต่ว่าเป็นหนึ่งครูใหญ่ของฝ่ายสายภูมิโลกใช่ไหมครับนี่คนที่ไปเรียนมาเนี่ยมันต้องจำวาระจิตครับใช่ไหมเรียนแก้มีเรียนผูกเรียนแก้เรียนถอนเรียนถอนเนี่ยได้บุญกุศลถ้าเรียนกระทำเนี่ยมันเป็นกรรมเป็นกรรมอีกครับผมครับนั้นถ้าถอดถอนเนี่ยครับมันก็ได้บุญกุศลครับผมแล้วก็เรียนวิชาเงินตั้งศาลฮะถอนศาลครับนี่ก็อยู่ในจุดเดียวลัทธิวาจาลินหมดมันแตกแขนงออกมาอ๋อฮะแต่นี่ไอ้ลัทธิวาจาลินนี่ก็คือผู้หญิงเรียนต้องเป็นผู้หญิงเรียนน้ำเรียน
นี่แล้วเรียกผู้หญิงให้ว่าแม่เท่าแม่เท่าทีนี้หลักการในการเรียนเสน่ห์เนี่ยครับเขาห้ามยุ่งกับลูกศิษย์อ๋อก็คือห้ามกินไก่วัดเออแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าผู้หญิงเรียนสายแม่เท่าเนี่ยครับจะต้องโดนครูก็ได้ขึ้นครูแต่ต้องเดินขึ้นถ้าผู้หญิงเรียนถ้าผู้หญิงเรียนผู้หญิงก็ต้องโดนขึ้นครูแต่ถ้าผู้ชายเรียนครับผู้หญิงสอนก็ต้องขึ้นครูก็ต้องขึ้นอ๋อขึ้นแล้วเรียนลูกศิษย์ผู้ชายขึ้นครูครับหมายถึงต้องขึ้นกันก่อนเพราะว่าคุณจะต้องไปเป็นอาจารย์ไงแต่มันเป็นคำสาปหมายถึงครั้งเดียวแล้วก็จบเพราะว่าถ้าครั้งต่อไปเนี่ยไม่ได้แล้วคือไม่ใช่ว่าลูกศิษย์มาต้องทำอย่างนี้ตลอดไม่ใช่ครับนั่นครับหมายถึงว่าในกรณีเรียนเป็นครูบาอาจารย์อ๋อถ้าจะเรียนเป็นครูครับพอเรียนจบหลักสูตรครับครูป๊อปปี้หรือครูต้องขึ้นครูจริงๆเลยอ่ะถูกต้องอันนี้เป็นถึงเป็นที่มาของคำว่าขึ้นครูกันอะไรกันก็เลยประมาณนั้นนั่นเวจารีเนี่ยทีนี้ของทุกอย่างเนี่ยมันเราตัดออกไปได้เราไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้นก็ได้เราย่นย่อมันล่อแหลมย่อตำหลับตำราได้ใช่ไหมถูกต้องครับใช่ไหมทีนี้พอเรียนจบแล้วเนี่ยในระหว่างที่เรียนเนี่ยมันก็ในยุคนั้นนี่หมายถึงว่าที่มาที่ไปในยุคนั้นก็มีแม่เท่าอยู่คนครับสอนวิชาโคกศาสตร์วิชานี้แหละเดี๋ยวจะต้องจำวิชาครกกับศาสตร์โคกศาสตร์ครับแม่เท่าใช้วิชานี้แม่เท่าทำตัวนี้เพราะว่าโอ้เป็นที่นิยมมากคนที่พวกพ่อค้าแม่ค้าต้องมาหาเพื่อจะเอาคู่กษัตริย์ครับทีนี้ช่วงนั้นพอดีแต่งงานใหม่ๆหมายถึงตัวอาจารย์แต่งงานใหม่ๆครับครับแล้วจะไปเอาคู่กับศักดิ์ทำไมตอนนั้นช่วงนั้นอายุ26งาน26 26ครับไอ้แม่เท่าเนี่ยเขาเป็นญาติกับทั้งพ่อตาไอ้พ่อตาเขาไอ้มึงชอบแบบนี้มึงไปดูแม่เท่ามันทำดิเพราะตาเลยก็ชี้โพงจังเลยก็ไม่ร่างดูมันก็แปลกดีครับคนก็มาเยอะแม่เท่าก็นุ่งชุดสีกะละสีน้ำตาลสีน้ำตาลฮะมาถึงมันแปลกครับก็มีโต๊ะบังอยู่ข้างหน้าหน่อยนึงอ๋อมีโต๊ะบังนิดนึงมาถึงแม่เท่าก็ถลกผ้าแล้วก็นั่งพึ่งเลยเฮ้ยเห็นไหมเอ๊ะเขาทำอะไรมาพักเดียวแม่เท่าเด้งถ้ามีกระเด้งซ้ายกระเด้งขวาของขึ้นหรือเปล่าของเหรอมันเหมือนลงทรงอ่ะนะนี่นั่งแล้วเด้งไหมเด้งมาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเนี่ยเอ๊ะแม่เท่าทำไงวะเขาบอกฉันเรียนมาเนี่ยมันอย่างนี้แหละต้องทำอย่างนี้ครับมันถึงจะทำของพวกนี้ได้ถ้าจะโง่ไปดูเอ้าครับลูกชิดนอนแก้ผ้าโผล่ขึ้นมาจากแค่โอ้ก็ใต้แค่มีเออก็นั่งดูว่านี่มันยิ่งกว่าใต้เตียงดารานะเนี่ยเพราะว่าจริงๆการทำวาระจิตเนี่ยครับว่าวิวสยิวจิตจะทำไงคนลุกเสียวซ่านนี่เป็นไงครับนี่แม่เท่าไม่จำวาระจิตเล่นของจริงเลยดีกว่าเออชัดเจนกว่าไม่ต้องทำไม่ได้ทำจิตที่คิดไปเองครับใช่ไหมสร้างมโนภาพไม่ได้ไม่มโนละอันนี้ของจริงเลยลูกศิษย์เวียนกัน 5-6 คนกว่าจะจบลูกค้าวันแม่เท่าโดนไปเท่าไหร่โอ้โหอาจารย์คิดภาพไม่ออกแล้วเนี่ยโอ้โหกว่าจะจบวันแล้วนั่งแค่ลูกศิษย์ไปนอนอยู่ใต้แค่โผล่มาเนี่ยโผล่มาเฉพาะตรงนั้นมันก็มีความยาวพอสมควรอ่ะถูกต้องครับไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ขึ้นก็นั่งดูจนรอจนคนหมดข้าท้ายหนุ่มมาทำอะไรเนี่ยเห็นตั้งแต่เช้าแล้วก็บอกว่าเป็นลูกหลานเป็นลูกเขยครับเห็นไหมแล้วก็บอกให้มันดูเพราะเห็นว่าชอบแบบนี้เขาบอกว่าดูแล้วว่าไงก็อยากจะเป็นลูกศิษย์ใต้แค่อยากจะเป็นลูกศิษย์นอนอยู่ใต้แค่แล้วยังไงต่อไม่ต้องว่าแต่ว่ามองดูแล้วคงจะไม่ไหวครับใช่ไหมเพราะความสูงไม่พออาจจะโดนแค่บาดได้ใช่ไหมแต่แค่เขาก็มีการเขาจอดลงไปแล้วเขาจอดลงไปแล้วเนี่ยแล้วเขาจอดแล้วแต่นี่ความอดทนอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ช่วงนั้นอายุ26หมายกำลังชะกันเหมือนกันนะใช่ครับผมโอ้แล้วแม่เท่าว่าไงต่อฮะอ้าวแล้วจะเอาไงอ่ะครับมาดูอย่างเดียวอ่ะเปล่าดูแล้วทีแรกตั้งใจว่าจะมาสมัครนอนใต้แค่แล้วเปลี่ยนใจแล้วขอเรียนเลยดีกว่าครับวิชานี้น่าสนใจนี่พอรู้ว่าเป็นญาติกันครับพอตาแนะนำมาครับอ้าวก็จะสอนให้แต่ว่าจัดมาเทียนพันน้ำมันหมื่นเทียนพันน้ำมันหมื่นนี่โอ้โหอาจารย์เออก็โอ้โหมันกี่แสนนั่นเนี่ยมันเอาเยอะเหลือเกินเนี่ยมันหมื่นลิตรเหรอเทียนพันน้ำมันหมื่นเนี่ยพอตาบอกเฮ้ยไม่จ้างแล้วเดี๋ยวจัดให้ใส่หาไปเลยทำให้เสร็จโอ้น้ำมันสองปี๊บ
เทียนเทียนพันจะแหลกไปนี่หมื่นเลยเหรอฮะน้ำเขาเคสเขามีเคสครับเขามีเคสว่าจะมีสติปัญญาติดฝนาได้แล้วหายใจตัวนั่นแหละการเทียนพันนั้นมันหมื่นน่าหาไปเออครับเขาไปตอนเย็นตอนเย็นเขาก็รับเป็นลูกศิษย์แต่เขาได้ขึ้นครูครับได้ขึ้นครูแล้วล่ะขึ้นครูสองทุ่มเขาบอกกินข้าวกินอะไรมาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไม่มีแรงใช่ป่ะนั้นเรียนไปสอนไปเขาก็ถามมาสูตรเสริญนี้พอได้ไหมไม่ได้ก็จดสูตรกันไปใหม่ว่าสูตรนี้เป็นยังไงใช่ไหมฉันก็ถามทะลึ่งนะครับแล้วมันต้องมีขึ้นครูเธอไหวหรือเปล่าครับโอ้โหคืนละ6ที 7 ทีทำไปด้วยจดไปด้วยมันสาหัสนะครับกลับมาพ่อตาแซวเป็นไงวะโอ้แถวสาวชู้ไม่ได้แต่พ่อตานี่ประเสริฐจริงๆนะลูกเคยชอบแบบไหนอ่ะเข้าใจไม่ใช่หมายถึงว่าก็ลูกก็เป็นผัวลูกสาวเขาว่าก็แต่เขารู้ไงว่าขึ้นครูก็แค่ทีเดียวไม่ใช่ก็มาชอบศึกษาแบบนี้ก็ชี้ทางเลยให้ไปให้ถูกทางมันก็เลยเป็นความโชคดีแล้วก็ถามเป็นไงบ้างโอ้โหสาวชู้สู้ไม่ได้สมัยนั้นเรานี่ผมแม่เท่า59โอ้โห59นี่อ่สาวสู้ไม่ได้เลย59เนี่ยสมัยนี้ก็คือเป็นวัยทองแล้วนะถูกใช่ไหมฮะถูกไม่มีประจำเดือนแล้วนะโอ้ยังกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์อย่างนี้ทุกวันไม่แห้งเหรอฮะไม่แห้ง ไม่แห้งถามดีเลยเรียนมี3เดือนนะวันละ6ที3เดือนเนี่ยทุกวันนะ6เดือนโอ้ย3เดือน3 190วัน96 54โอ้จานขึ้นครูขนาดนี้จนกว่าจะจบอ่ะสอนมาเยอะสอนแปลกๆ3เดือนอสุดยอดนะคาถาทะลึ่งครับผมมันเป็นภาษาความรักแล้วอย่างคบสายนี่ต้องใช้ยังไงแม่อาจารย์แล้วจะพูดให้มันไพเราะยังไงอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวไม่เป็นไรพูดได้เลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเวลานั่งค้าก็นะขุกขิกกระดอถอดนะขุกขิกกูจะถอดควยเข้าเหกระเด้ง3ทีเหก็ชอบดีไหมดีครับถ้าไม่เด้งมันไม่ชอบแค่3ทียังชอบเลยก็ตามดีช้าๆเนี่ยนะก็ต้องไปเรื่อยๆอ๋อเรียกคนเข้าร้านโอ้ครับผมพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บก็วางไว้เรียกคนอ๋อนั้นปัจจุบันนี้มันไม่รู้วิชาสูญหายก็เอาโคกมาตั้งเอาสายมาตั้งเห็นไหมแต่ไปเขาแต่เขาไม่ตั้งอย่างนี้กันไม่รู้แล้วต้องหันไปร้านต้องหันจิ้มออกไหมฮะต้องหันออกดิโอ้ท่านผู้ชมใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วสากตัวเนี้ยมันยังถ้าไปขโมยของไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับสมมติว่าข้าสั่งเนี่ยเขาทำให้ไปเสร็จทีนี้อยากจะรู้วันนี้คนจะเข้าร้านเยอะไหมครับก็ให้แม่ไม้เลยดินทางขาแล้วเวียงสากเวียงสากเข้าร้านแล้วถ้ามันเวียงแล้วมันไม่ถ้าเวียงมาแล้วเนี่ยถ้ามันติดอะไรขึ้นมาหัวสากมันเข้ามาตรงๆวันนี้รวยแต่ถ้าเข้ามาแล้วขวางปิดร้านเนี่ยไม่มีคนไม่มีคนอีกโอ้ยถ้าปิดร้านแล้วเปิดใหม่ก็ได้ไม่ใช่เพราะมันเป็นเคล็ดมันจะไม่มีคนเข้าใจฮะไม่หมายถึงจริงแล้วมันก็เป็นเคล็ดไงเราก็ปิดร้านแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็ทำพิธีใหม่ก็แล้วแต่อันนี้ก็ให้ทำตอนพุธเป็นต้มไหมคะกล้วยแขกอ่ะเคยเห็นไหมมันเล่นเทเลยเพราะถ้ามันขายไม่ดีมันเทแล้วมันทำใหม่ทีนี้ถ้าเกิดอย่างนั้นจะเรียกคนก็มีอีกวิธีนึงคาถายุงดินทางขามแห้งครับใช่ไหมงั้นถ้าคุณเปิดพวกผับพวกขายเหล้าขายเบียร์อะไรเงี้ยยินโพเพก็ท่องเลยปีปีแล้วก็ตบปับปับปับตบตรงนั้นนี่ผู้หญิงผู้ชายได้หมดผู้หญิงก็เห็นอ๋อต้องผู้หญิงเดียวปีอย่างเดียวเลยยุงตัวเมียไงยุงตัวเมียรู้ใช่ไหมครับยุงกินอะไรกินเลือดเรียกว่าปี้มันก็ผสมพันธุ์ดิอ๋อครับเนี่ยแหละวิธีเรียกคนใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องตกใจหรอกอันนี้ผมบอกแบบว่าไม่ได้อยากขายนะเพราะผมเห็นพวกผมด้วยทำกันเพราะคาถามันเป็นอย่างนี้มันเป็นภาษาโบราณในการที่จะพูดให้เข้าใจง่ายเนี่ยมันพูดยากมันไม่ได้หรอกเขาเลยเป็นเคสไงมันเป็นภาษาพวกขุนภาษาความรักใช่ไหมครับไอ้คาถามทะลึ่งนั่นเองคาถาทะลึ่งทีแรกเราก็เฮ้ยทำไมมันทับดีมันจะมันเกิดมาคู่กันแล้วอาจารย์ครับอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่างของแม่เท่าทั้งหลายที่ทำเนี่ยแล้วกลุ่มรักร่วมเพศกลุ่ม LGBT เนี่ยนะฮะผู้ชายรักผู้ชายแล้วผู้หญิงเนี่ยใช้ได้ไหมครับใช้ได้อะไรที่เป็นรูใช้ได้หมดนะ อะไรที่เป็นรูใช้ได้หมดใช้ได้รูหน้ารูหลังได้หมดฟิตโอ้ดีเลยครับคือมันต้องถามนะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับผมเองก็ไม่ค่อย
เพราะเรามาฝ่ายพุทธคุณไงใช่เราก็จะไม่ค่อยจริงจริงอย่างนี้มันขัดแย้งกันใช่แล้วถ้าเอาไปคุยกับพระพระก็ด่ายับดิเอาอะไรมาคุยวะครับมันเป็นอีกแขนงหนึ่งพระเรียนไม่ได้แล้วแต่กรณีพ่อเท่าแม่เท่านี้นะครูครับเขามีการลงยันในตัวไหมครับนี่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตจากสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยทำให้มันก็ลงงานเลยครับถ้าลงในฝ่ามือก็ได้เอาแล้วมาเดี๋ยวต้องสาธิตเดี๋ยวผมเรียกในแบบเข้ามาดีกว่าต้องสาธิตเดี๋ยวเชิญในแบบนิดนึงนะฮะว่าอยากให้อาจารย์สาธิตลงในมือเขาเรียกวิชาอะไรครับอาจารย์ครับเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตคนเราเนี่ยติดขัดลำบากลำบนในเงินไม่เข้ามือนั่นก็ทำไงให้เงินเข้ามือโอ้คนนี้ลำบากมากนะต้องมาเปลี่ยนแปลงหรือเป็นหนี้เนี่ยจะไปทวงหนี้เขาเนี่ยจะขอยังไงใช่ไหมจับมือปั๊บเนี่ยไอ้ที่ช่วงที่เป็นเนี่ยให้ท่องครับเนี่ยมันเป็นอีกวิชาหนึ่งคุณผู้ชมก็คือเป็นวิชาที่เปลี่ยนแปลงวาสนาหรือเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเขาเรียกปรับสภาพให้มันดีขึ้นปรับสภาพให้ดีขึ้นนะครับคนเราทำให้จากที่จะหมดหวังแล้วให้มันมีความหวังเกิดขึ้นมาหมดหวังแล้วใช่ไหมคนที่จะมาเชิญเข้ามาดีกว่าเพราะไม่ต้องมีบทพูดไม่ต้องใช้ทีนี้พอลงแล้วใช่ไหมครับเขาจะลงมือขวาแล้วไงแล้วเวลาเดินไปซื้อหวยเนี่ยครับพวกนี้หวยในเดินไปในแผงเนี่ยมันกระพือใช่ไหมจะเป็นเลขอะไรไม่ต้องไปสนใจเรียนเชิญเลยครับเอามือขวาหยิบมือที่เราลงนี่หยิบหวยเพราะมันกระพือเรียกแล้วนี่ใช่ไหมเขาหยิบหวยมาแล้วก็จ่ายเงินมือซะนี่จะลงที่มือใช่ไหมฮะที่มือใช้ปากกาธรรมดาลงหรืออาจารย์ครับมันมีอีกแบบนึงเป็นปากกาครับอาจารย์เดี๋ยวผมหยิบให้ครับมีเงินเป็นล้านก่อนนะผมจะได้หยิบกลับบ้านขโมยกระเป๋าอาจารย์ไปอาจารย์เปิดเลยนะตั้งนี้ก็ได้ครับโอ้น้ำมันร่วงนะครับผู้จานพกมาทำไมต้องเป็น10ล้านอาจารย์หาเรื่องอาจารย์ตีเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องการลงมือยืนตรงนี้ดูได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ครับได้ครับครับเขาลงมือขวาเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเห็นไหมครับลงมือเขาก็ดูครับดูในมือก่อนครับถ้านิ้วก้อยครับต่ำกว่าข้อครับติดขัดด้านการเงินถ้านิ้วก้อยนะฮะคุณผู้ชมต่ำกว่าข้อเนี่ยติดขัดด้านการเงินได้ 5,000 จ่ายหมื่นแบ่งสายนะครับไม่นิสัยฮะแล้วเนี่ยเขาจับนี้เนินสุกเห็นไหมเนินสุกเนินสุกมันกำลังมีความรักใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่พลังฮอร์โมนเยอะระดับซูเปอร์เลยเนี่ยโดนน้ำไม่ได้โดนละฟื้นใช่ไหมครับเขาก็ดูอีกว่าหนุ่มมานโดนลมละฟื้นที่โดนน้ำละฟื้นเขาดูเส้นชีวิตเนี่ยบิดมือนิดนึงท่านผู้ชมนะฮะแรกสุดจันบอกให้ดูนิ้วก้อยตรงนี้ท่านผู้ชมนะฮะที่เห็นนะฮะตรงเนี้ยถ้ามันเลยถ้าเกิดมันเลยเนี่ยดีตามกับข้อตามกับข้อไม่ดีติดขัดด้านการเงินติดขัดด้านการเงินเสร็จแล้วให้เขาทำอูมอย่างนี้นะฮะพอตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมถ้ามันอูมมากๆนี่คือดาวศุกร์นะฮะพลังเซ็กแรงเนินเขาเรียกเนินสูงเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆเนี่ยหมดสมรรถภาพเอาแล้วเอาผมนี่หมดแล้วแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าบีปุ๊บเนี่ยตรงนี้นูนครับดาวศุกร์นูนครับมันจะรีบนะแล้วก็นูนเนี่ยเขียวๆเขียวเขียวเป็นไงฮะเขียวเขียวก็ฤดูไม่เป็นปกติเป็นลูกยากเป็นลูกยากครับผมใช้สมรรถภาพทางเพศก็แทงเข้าไปนี่ครับแล้วต่อติ๊กนี่คลิกแก๊สแล้วเนี่ยอย่างนี้นี่เป็นวิชาเส้นขึ้นวงกลมเนี่ยขึ้นวงกลมเขาเรียกเส้นวีนัสอ๋อเส้นวีนัสครับพูดให้เพราะวีนัสมีผัวหลายคนครับผมเบนซินอ๋อที่จานเจิมเติมให้เลยใช่ไหมจะได้มีผัวใช่ไหมครับอันนี้ถ้าขึ้นวงกลมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกแก๊สที่หมอดูเอ๊ะเลยไอ้อย่างนี้ชวนไปไม่ใช่ไม่ใช่วาทศิลป์ครับเดี๋ยวมาทีนี้มือเนี่ยเขาก็ดูประกอบไปด้วยว่าเนี่ยเส้นชีวิตมันต้องยาวอย่างนี้หนึ่งเซนเท่ากับ10ปีแล้วอยากจะรู้ว่ามันยาวไปถึงพวกนี้กี่เซนครับผมก็จะบอกอายุขัยของเราครับแต่ว่าเส้นลายมือคุณขาดเห็นไหมฮะเส้นไม่ต่อกันครับเนี่ยเฮ้ยขวาตายซ้ายถลกมือแบบนี้ทีนี้แต่ว่าพอเราดูให้ดีทีในเส้นชะตาชีวิตมาติดอยู่กับเส้นใจก็แสดงว่ามีองค์แฝงอยู่หรือเป็นคนที่มีบุคคลเขาเรียกสองชีวิตเคยตายด้วยฮะสองชีวิตถามตรงไหมเขาเรียกว่าเป็นองค์แฝงไงมีร่างแฝงมีเทวดาคุ้มหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มกับองค์ใหญ่ด้วยจะมาตอนอายุประมาณ10-20กว่าเคยเข้าโรงพยาบาลหรือเป็นอะไรหนักๆไหม
มีฮะมีนั่นแหละจริงๆตอนนั้นตายไปแล้วแต่ว่าเห็นไหมบอกแล้วเป็นตายเลยใช่ไหมเขาเป็นคนที่มี2ชีวิตเนี่ยตอนนี้อย่าพลาดแล้วนะมึงทีนี้ไม่มีสามไม่มีแล้วแบบดอนสอนระเบียบเก้าชีวิตไม่ได้แล้วแมวก็ชีวิตทีนี้เส้นเห็นไหมครับเส้นใจเนี่ยอันนี้เส้นมันสมองครับเส้นสมองเนี่ยแม้จบป.4 ครับก็เทียบเท่าด็อกเตอร์เพราะมันงอเป็นตะขอประวัติหรือถ้าเส้นตัวเนี้ยมันยาวทับในเส้นการเดินทางเขาจะทำเกี่ยวกับพวกบทความหรือแต่งเพลง อะไรพวกนี้ดีครับเห็นไหมนี่เส้นวาสนาเห็นไหมยาวมาถึงนี่ครับทีนี้มาถึงเนี้ยมันวาสนามันผิดเพี้ยนเพราะว่าเขาไม่เอาออกมานิ้วนางนิ้วก้อยถ้ามันอยู่นี่นิ้วกลางกับนิ้วชี้นี่เป็นใหญ่เป็นโตจะวาดให้มันขึ้นมาเลยครับจะได้เกาะมันก็เลยพลาดตำแหน่งสวไปเลยเที่ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไงจากร้ายให้กลายเป็นดีครับอาจารย์ทำพิธีเลยครับเขาก็ลงหน้าเศรษฐีครับให้ลงหน้าเศรษฐีก่อนนะกล้องเห็นไหมฮะเห็นนะนั้นปากกาที่เขียนเนี่ยถ้าเส้นมันสะดุดไม่ติดก็ถือว่าได้ไม่ 100% มันเป็นการเสี่ยงทายด้วยครับอีติแปลว่ามาครับอีติมะอาอุมันเป็นฤทธิ์ใช่ไหมก็ลงนะชาดิตินะชาลีติแปลว่าโชคลาภอันนี้ถ้าเราลงเป็นรูปนะสิวลีแทนได้ไหมฮะนะชาลิติมาทีนี้มันมีตำแหน่งของมันไงนั้นตำแหน่งของโชคลาภอยู่นิ้วก้อยเนี่ยเส้นมันจะบอกว่าได้ลาภได้ลาภก้อนใหญ่เนื้อคู่มันจะอยู่นี้เนื้อคู่ที่ชอบขาวขาวเห็นมันมองอยู่ฮะจะเป็นคนอยู่ทางไกลไม่เหนียวสุดก็ใต้สุดเพราะว่ายามาถึงข้อใช่ไหมจันรู้ชีวิตของเขาชอบคนขาวเลยแล้วก็มีสมบัติมีสมบัติเนี่ยนั่นนี่ครับนี่แค่ก็บ่งบอกในแต่ละข้อนี่แค่จะบ่งบอกโรคภัยไข้เจ็บถ้าอย่างนี้ปวดหัวถ้าเส้นอย่างนี้แย่ๆเนี่ยครับแต่ปวดหัวนี่เจ็บคอแน่นหน้าอกเสียหัวใจแต่ถ้าจะอยู่เงี้ยเป็นทุกอย่างเลยมีปัญหาที่ช่องท้องเนี่ยถ้าเป็นสตรีเรียกมันลูกไม่ดีมันลูกไม่ดีผมลูกหย่อนคล้อยมันหย่อนท้องในมือมันท้องหมดเลยครับถ้าถึงให้ดูน่าร้ายเนี่ยดูมือของเทวดาเป็นยังไงแล้วฝั่งคุณอาจารย์ต้องลงเลยไหมฮะทีนี้พอลงแล้วทีนี้ก็จะลงนะมหาโชคนะให้มีโชคมีลาภครับตำแหน่งก็ตรงนี้ก็เป็นลาภแล้วก็ลงน้ำมหาลาภมีมือไม่ค่อยดีก็อาจจะไม่สวยครับแล้วลงให้ดูเป็นตัวอย่างนิดๆหน่อยๆครับนะมหาลาภนี่นาคกวักตัวผู้มีตัวเมียไม่ต้องมีตัวผู้ครับนั่นก็แปลกซะด้วยนะนะบังคับเนี่ยใช่ไหมมันลงนายะนายะมันตัวผู้ยังไงมันแปลกจ้ะนายะแล้วใส่ด้วยลิฟต์มะครับอาหูนี่เพิ่มลิฟต์เข้าไปครับนะนั้นมีตัวผู้ไม่ต้องมีตัวเมียครับหนาไปมากเส้นเอาเส้นเล็กหน่อยได้เดินทะลึ่งมาไม่มีแรงตรงนี้ที่อันนี้ณผู้ขอทรัพย์
จะได้เรียกเข้ามาถูกครับทะนังแปลว่าเงินอนันต์อันนี้เป็นวิชาที่ไหนแล้วได้ภูคังของแม่เท่าเหมือนกันเหรอฮะอันนี้มันมาจากของสำนักมะขามเท่าหลวงปู่สุขสุขเลยเหรอครับครับเพราะว่ามันแยกแยะออกมาสามวิชามันใกล้เคียงกันน่ะครับพิจิตรปิโสไปอยู่ทางเหนือจะท่องไงพิจิตรปิโสไปอยู่ทางอีสานท่องไงมันก็ตัวเดียวกันมันอาจจะเพี้ยนอย่างว่าราชสีหรือเสือมันร้องไงกระหึ่มกระห้ำแต่พอไปอยู่อีสานกระหึ่มกระห่ำให้พี่ท่องไงว่าเสือนั่นมันท่องไงถ้าไปเหนือละหึ่มเจ้าหึ่มเจ้าท่านังโพคังมาท่านังโพคังเขาเรียกโชคเล็กละทีนี้ต้องใส่มาแห่งมาด้วยไม่นั้นไม่มาแล้วก็ใส่หน้าพญามีเนี่ยในตำแหน่งนี้นะนี่เขาเรียกมือของอาเสียต้องมีพยามีเป็นตัวบังคับนะพยามีนั้นใส่ตีศูนย์ใช่ไหมเขาเรียกว่ามันเป็นใหญ่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนก็จะล้อมด้วยนะชารีตีภาษาลิติมันมีตำแหน่งของเขาที่ลงครับมาทีนี้ปลายนิ้วอันนี้สำคัญนะเพราะมันต้องจับเขาก็จะลงหน้าถุงทองครับถุงทองหน้าถุงทองมาหน้าถุงเงินจะลงไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมันหัวเข้ากับหัวออกครับนะถุงทองอ๋อถุงเงินถุงทองสลับกันไปถูกแล้วมันเอาไว้จับเงินจับทองไงเพราะมีสี่นิ้วท่านผู้ชมถุงเงินถุงทองนะฮะทองมันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตนี่พอวาจาเป็นที่เขาก็แปะเพดานเงือกแล้วเขาปิดเพดานเงือกขออะไรก็ได้นะแล้วก็ลงที่มือเนี่ยเขากำกับให้หน่อยอาสาราพะอาสาราพะอาสาราพะเนี่ยนะกำมือไปขอเนี่ยนะหรือทวงนี่นะมันก็จะใจอ่อนนะมันแตกต่างกันคงกระพันเลยครับแล้วนิ้วโป้งอาจารย์ครับเมตตาชลันนิ้วโป้งมันอยู่ในตำแหน่งที่บังคับตรงนั้นแล้วนะฮะตัวนี้ครับเขาจะลงหน้าถุงเงินถุงทองทีนี้เขาจะทาน้ำมันแล้วก็แปะบันทึกอัดเข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวโชว์ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะฮะนี่อาจจะเขียนไม่สวยครับนะเพราะมือเจ็บจริงจริงหน้าตัวนี้ผมเรียนมานั้นเนี่ยหน้าเศรษฐีไงเขาเรียกหน้าเพชรกับของผมหรือเพชรกับใช่หน้าเพชรกับหน้าเศรษฐีมีสองตัวลงด้วยอิติมะอุครับก็ต้องทำไงต่อไหมอาจารย์ถ้าเกิดลงหน้าเสร็จแล้วนะฮะก็ใช้น้ำมันสำเร็จครับผมก็ต้องอยากได้น้ำมันสำเร็จนะครับอาจารย์บอกแล้วยังอาจารย์เปิดสำนักอยู่ตรงไหนครับพอทาเสร็จแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดหรอกทำที่บ้านอ๋อทำที่บ้านที่บ้านก็ตั้งเล่นเล่นเขียนเล่นๆกันในเฟซไว้เนี่ยคุยกันไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต้องไปชมในเฟซครับชมในเฟซเนาะเรียกสำนักราคาพระเวทตั้งให้มันบ้าๆบอๆสำนักราคาพระเวทท่านผู้ชมถ้าเกิดจะติดตามหาอาจารย์นะฮะเซิร์ชคำว่าเสริมเซิร์ชอะไรฮะเสริมวุฒิมหาเวทเสริมวุฒิมหาเวทเซิร์ชคำว่าเสริมวุฒิมหาเวทท่านผู้ชมหรือมีโต๊ะคำโต๊ะอยู่เสริมมหาเวทมุตนะฮะลองหาทั้งสองอันแล้วก็ลองกดเข้าไปนะครับจริงๆความรู้อาจารย์มีเยอะจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นรูปไม่หวั่นไม่ไหวฮะเป็นรูปหน้าเสียแลบลิ้นเนี่ยหน้าเสียแลบลิ้นเป็นรูปหน้าเสียแลบลิ้นนั่นแหละนะฮะต้องติดทองนะเพื่อที่จะเขาไม่ต้องไปปิดแย่ๆเต็มหน้าเต็มตาอย่างนั้นผมเห็นเขาติดกันเป็นเยอะสำนักนั้นรวยใช่ครับแผ่นเดียวก็พอแล้วติด108แผ่นแผ่นละ10บาทใช่10บาทถูกนะใช่ถือว่าเปดีกว่ามั้ยทั้งตัวเลย
นี่ถ้าวาระจิตคุณตรงกับผมใช่ไหมเวลาเดี๋ยวผมเป่าไอ้เนี่ยความรู้สึกมันจะวิ่งจากเนี่ยขึ้นนี่แล้วลงกระดูกสันหลังเฮ้ยที่คาสังปิยากายโยที่สังปามุขังครูอาจารย์เรียงคนครูกูขังนามนังยุทธโรยุทธาแห่งนามาทั้งหลายพระอาจารย์พึงหมายคุณผู้ธรรมนาคาโรโหติสัมโมจุติปฏิสนธิอิทธิฤทธิจงมาเกิดเป็นนาคเศรษฐีโมคาโรโหติสัมโมจุติปฏิสนธิอิทธิฤทธิจงมาเกิดเป็นนาคเศรษฐีพุทธกาโรโหติสัมโมจุติปฏิสนธิอิทธิฤทธิจงมาเกิดเป็นนาคเศรษฐีทากาโรโหติสัมโมจุติปฏิสนธิอิทธิฤทธิจงมาเกิดเป็นนาคเศรษฐียากาโรโหติสัมโมจุติปฏิสนธิอิทธิฤทธิจงมาเกิดเป็นนาคเศรษฐีนามาติติปริราชาติยามาสักคัตโยสัพพนิรันตาราภาสัพพสุขาสัมมาวหาเกสาโรมานขาสันตาตะโจวังสานาหารุอติยชินชังอังกังหัตยังกิโลมกังเปหากังปภาสังอันตักนังทริยังกณีสังมัทธารุขังตังเสมหังอุโพโรยตังเทโทเมชวสุวสาเคโรสิงคานิการาชิกามุตตังนาทะลุโมปุกหัวใจพุทธตัดสรุธาทรงไว้ย่าประเสริฐเลิศล้ำกายไม่ว่าข้าพเจ้าคิดทำการใดๆขอให้ได้ดังใจเจตนาหน้าบรรจักขันธานมามีหางจุติจุตังสมภพจุติโอมปุปุทะลุทันตาปัญญาโมขังหลังมันเกิดนานิยมโมนิยมพุทธนิยมทานิยมยะนิยมโอมนิยมมหานิยมอิทธิบุริโสนะโมพุทธายะนิยมมหานิยมจัตโรสติปัฒนาจัตโรอิทธิปทาสัมมาชีโวมณีจินดาปิยังปัญจทานังยะสังทาสาทาสีโกมังสันติเสนหังมาตาปุตตังโวรสังสัพเพชนาพหูชนาสัพเพปุริสาพหูปริสาสัพเพอิทธิสาลังเจลังพระวันตุเมเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตัตตาสาที่กุกุกุทิยสากุตะกูตี้วิกุกูนะโมปชายะโอมหลงมหาหลงสารพัดที่จะหลงหลงทั้งใบหลงทั้งกิ่งหลงทั้งก้านหลงทั้งรากหลงทั้งโคนรู้เห็นหน้าน้ำตาตกนกกาเห็นหน้าน้ำตาหลายช้างอยู่ในป่าก็ลืมหงหงก็ไก่ก็ลืมพ่อลืมแม่คนเฒ่าคนแก่เห็นหน้าก็เสียวสั่นสะท้านว่าวิวหัวใจหญิงชายทั้งหลายเห็นหน้าอยู่ไม่ได้ร้องไห้วิ่งเอาเงินเอาทองมาให้โอมสวะหาจับจิตจับใจเอหิพุทธังเงินทองไหลมาเทมานะชาลิติเอหิธัมมังวัตถุข้าวของเงินทองไหลมาเทมานาชาดิติเอหิสังฆังผู้คนทั้งหลายนำวัตถุข้าวของเงินทองมาให้ไหลมาเทมานาชาดิติพุทธังเสน่หาลิ้นทองขอให้เงินทองหลั่งไหลมาหาดังสายน้ำมิลูกขาดกามาหาละรวยละรวยสวะหาพุทธสังมีพุทธสังมีพุทธสังมีนาเตสุเตมหาสุเตนาชาโอมหาลาโพโชขันตังเอหิทรงมาชนะปาตังมากับมายังอัคโตปาละติโยวันทิตวานะมามีหังมามามีมีมูลมูลบุญพูนมา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 นาชาติเอหิจงมาเงินทองมากองมูลมูลพูนพูนเอหิจุติประสนที่จงมาเกิดเป็นหน้าถุงเงินถุงทองนักกวักตัวผู้นักกวักตัวเมียนักพวกทรัพย์นักพยามีนักกาลบัตินี้ครับครับเงินหาเงินหาทองกลับบ้านสมความปรารถนาทราบไหมฮะฟาดใช่ไหมโอเคฮะขอบคุณมากครับเชิญคุณรูบอสมาต่อนะครับเมื่อกี้ก็คือจริงๆแล้วคือเป็นการทำให้พลิกดวงนะฮะคนที่กำลังดวงตกดวงแย่เรื่องของการเงินงานทองถูกไหมอาจารย์แล้วก็ในจุดหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาไปทวงหนี้ใครเนี่ยให้จับให้สัมผัสเขาถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่จับไม่สัมผัสบางทีมันไม่สปาร์คมันเป็นเหมือนการใช้เรียกว่าเทคนิคอย่างหนึ่งท้ายท่องตรงนี้ก่อนท่องให้คนลุกเมื่อมาลงไปแล้วเนี่ยครับเห็นไหมอาสาละพระอาสาละพระท่านผู้ชมนะท่องเจ็ดครั้งครับเสร็จแล้วก็เป่ามือตัวเองเป่าต้นติดกำเป่าหรือเป่าหรือเปิดนะก็เนี่ยกำไว้กำแล้วก็เป่าที่เรากำนะเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยมือครับทีนี้พอไปถึงบ้านเขาเนี่ยเราจะทวงเขาเนี่ยก็ท่องใหม่อาสาละพระจะพระกาสาเป่าจะพระกาสาเพิ่มไปอีกนะฮะเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งเหมือนกันครั้งนี้ก็ประจับอาสาละพระจะพระกาสาเงินที่ยืมไปนี่คุยกันหน่อยดิคือเขามาสัมผัสเนี่ยมาได้สัมผัสเนี่ยมันเหมือนสัมผัสรักสัมผัสหลงนะให้เขาได้เชื่อเราฟังเราพอจับปุ๊บเนี่ยมันก็ขออะไรก็ได้โอ้นะผู้ชมที่จริงมันเป็นเคล็ดโบราณนะเพราะจริงๆผมพูดจริงนะเหมือนบางคนเนี่ยเหมือนเวลาคุยนะเกิดคุยโดยที่ไม่สัมผัสเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ความใกล้ชิดถูกต้องแล้วมันคือจิตวิทยาอย่างนึงอะเอางี้ดีกว่าครับผมแล้วอย่างนึงคือพอได้สัมผัสได้ปุ๊บมันเหมือนได้กูลงมาแล้วกล้าพูดคือไอ้ที่ลงไปจะพูดพูดไม่ออกมันต้องจะพูดยังไงไอ้ที่ลงไปก็มั่นใจอุทโธได้แน่นอนแต่พอสัมผัสปุ๊บจริงๆแล้วมันเป็นจิตวิทยาผสมกันอยู่เพราะว่าเราจะไปทวงเงินไอ้คนที่
นำไปกลัวเราอยู่แล้วมันเราอยู่แล้วอาจารย์ครับวันนี้เวลาเหลือน้อยจริงแล้วเนี่ยเรามีเรื่องจะคุยเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่ผมจั่วไปอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของคุณประโยชน์คุณประโยชน์อันนี้อาจารย์ทำจากอะไรครับทำจากพวงหรีดมันต้องมีสื่อผีชัดนะท่านผู้ชมทำจากพวงหรีดเลยทำจากพวงหรีดโอ้อาจารย์แล้วตรงเนี้ยเข้าบ้านได้หรือครับเข้าได้สิเอาแล้วจะเดินทางไม่เวลาจะเข้าบ้านเราก็จุดทูบซะหน่อยก็ได้เพราะเอาบริวารเข้าบ้านแล้วถ้าเกิดเราไม่จุดวันนี้จุดพรุ่งนี้แทนได้ไหมฮะไม่ได้แล้วต้องบอกเขาก่อนโอ้แล้วเพราะเราเป็นเจ้าบ้านไงเพราะเราเป็นเจ้าบ้านเราขอนั้นในบ้านเนี่ยมันจะแบ่งระหว่างผีบ้านผีเรือนกับเจ้าที่มันแล้วอย่างจีนมีติจูเอี้ยไงจันก็เหมือนกันถ้าเราขอเนี่ยขอกับเจ้าที่ต้องจุดบอกแล้วถ้าเกิดเราบ้านเรามีเจ้าสายนรกนะฮะอย่างตัวไปยีแปะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรพวกนี้มันเป็นบริวารท่านอยู่แล้วเทวทูตอ๋อมันผันพุ่งพายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาอยู่ที่เราเป่งวาจาว่าขออนุญาตเอาบริวารเข้าบ้านอ๋อแล้วถ้าเกิดกรณีบ้านเราเนี่ยมีเทพมีพระยะเนี่ยเราพูดคำเดียวพอจบไม่เป็นไรเขาเป็นเขาเรียกเทวทูตเทวทูตท่านผู้ชมไม่ใช่ผีปีศาจถึงแม้จะทำจากรีเขาเรียกเทวดาชั้นยอดยาอ๋อชั้นอะไรนะฮะชั้นยอดยาชั้นยอดยาเราไม่ต้องเรียกคุณรีดก็ได้นะฮะกึ่งเทพเดี๋ยวจะชิมกันสนุกกึ่งเทพกึ่งผู้เป็นกึ่งเทพกึ่งพูดกึ่งภูมิเทวดาอย่างกรณีอย่างผมถามท่านผู้ชมเนี่ยกรณีบางบ้านเนี่ยมีเลี้ยงพวกบรรดาหุ่นพยนต์อยู่แล้วเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์กันไหมครับเขาจะตีกันเขาจะทะเลาะกันไหมฮะไม่หรอกไม่เลยใช่ไหมแม่ก็แบ่งหน้าที่กันไปอยู่ที่เราสั่งไงเราจะสั่งให้ทำอะไรอยู่ที่การแบ่งหน้าที่ก็เหมือนหุ่นยนต์ไงครับหุ่นยนต์นี่คือหุ่นพยนต์อยู่ที่เราอัดโปรแกรมแต่เป็นหุ่นพยนต์ที่เขาเรียกว่าใช้เสวยในการสร้างอีกศาสตร์หนึ่งนะอีกสายหนึ่งเนี่ยผมก็บอกที่เราผมก็คนหัวตรงนี้วิชาเนี่ยมันต้องมีหัวมีตัวถ้ามีหางมันถึงจะครบครับมีหางหรือมีหางฮะหางพอมีหางแล้วมันก็คาถามันจะครบอ๋อครับผมจตุภักจตุรินจตุศิลจตุธาจตุภาจตุภาครับโอมใจจะรู้พูดทั้งสี่ทานังครับถ้านอนท่านนั่งจงฟังคำข้าอย่าได้ลืมมาให้ปลุกอาให้ลุกปูให้ตื่นมาอาอุตื่นตื่นหากขโมยจะมาหรือผีจะมาหลอกหรือใครปองร้ายด้วยคุณใสจงบอกข้าด้วยให้จัดการเลยไม่ได้เหรอเดี๋ยวพี่เราสั่งนี่ครับอันนี้เราสั่งใช่ไหมหรือจะมีโชคลาภมากระซิบบอกถ้าไม่เชื่อให้มันสั่งสอนออกไปสั่งสอนก่อนถ้าไม่เชื่อข้าเลยก็ใส่อาวุธให้ก็ได้แล้วเส้นด้วยลาบอ๋อเส้นดีเล่าขาวเล่าแดงฮะแล้วแต่เราหรือเป็น285ก็ได้โลคัสอย่างอื่นโลคัสเล่นเบนทำงานเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้รับเงินเดือนนี่ครับแล้วเราใส่ก็เป็นจอบหรือว่าเป็นขวดฮะก็เป็นขวดเดี๋ยวเมาเลยไม่ทำงานเป็กละกันเล็กๆก็พอเป็นจอบเล็กๆนะแล้วเก็บมากเดี๋ยวเมาไม่ทำงานแล้วเราเวลาเราเก็บเนี่ยเราเก็บในตู้กระจกได้ไหมฮะก็เราห้อยอย่างนี้ทำไว้ที่ห้อยที่แขวนมันคือถ้าตู้ขนาดนี้ห้อยไปที่รถก็ได้ไม่คืออย่างนี้คือถ้าเกิดว่าการโดนขโมยคือจะบอกว่านิดนึงว่าถ้าเกิดว่าบางที่เนี่ยสมมติที่บ้านนะฮะห้อยไปผมกลัวแมวกลัวหนูกลัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาเกี่ยวที่ต้องห้อยสูงมันเกี่ยวไหมฮะให้เหนือขอบประตูขอบหน้าต่างเนี่ยอย่างเงี้ยหรือมุมห้องเนี่ยเขาห้อยไว้สี่มุมเขาทำสี่ตัวคาถาเนี่ยเพราะว่าจตุภักจตุรินจตุศิลจตุธาอาเรียกสี่คนเพราะเป็นหุ่นพยนต์จงฟังคำข้าอย่าได้ลืมอย่าได้ลืมใช่ไหมโอ้ดีข้านอนท่านนั่งครับข้านอนท่านนั่งจงฟังข้าหมายถึงตัวเรานอนนั่งฟังแล้วถ้าเราพกติดตัวก็ได้จะโจทั้งเก่งแบบตัวเล็กมีตัวเล็กมีตัวเปิดนิดนึงเขาก็ทำเป็นพวงแจอ๋อเป็นแบบตัวเล็กก็มีนะฮะพวงแจเดี๋ยวคุณรูบอสเปิดให้ดูอันนี้ค่ะติดรถหรือติดบ้านครับโอ้ตัวเล็กก็น่ารักนี่ก็พกทำใส่พวงแจครับไว้เฝ้าก็จริงก่อนหน้านี้ตอนที่ผมทำไมนะผมอยากจะใช้พวกคุณประโยชน์เนี่ยมาห้อยมาแปะด้วยซ้ำครับจริงได้เวลากระชิบให้หวยไงไม่ใช่เวลาเราสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งคุณประโยชน์เนี่ยมันเข้าตีมเราหน่อยนะฮะก็อย่างนี้แปลว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ใช้ท่านผู้ชมมันก็ไม่ยากสมมติผมถามนิดนึงตอนนี้ก่อนจะหมดเวลานะฮะจริงๆมีของเยอะนะคุณเองวันนี้คุยไม่ได้หมดไปถึงไหนเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ของเหล่านี้เนี่ยเราจะไปหาอาจารย์หรือจะไปถามครูบอสถามได้ที่ไหนไงฮะก็ถามครูบอสก็แล้วกันบอสก็ได้เนาะครับเพศราคาง่ายๆเป็นการใช้ราคาเยียวยาก็เพศไงเพศไม่นั่งจัดยาไม่ถูกถูกต้องครับจัดยาเกี่ยวอะไรราคาให้ตรงกันครับ
จะเปรียบเทียบต้องไม่จะต้องไปหาท่านเภสัชกรราบอกตำแหน่งได้นะให้ได้ข่าวว่าอยู่ดีโอสยามดีโอสยามชั้น3ดีโอสยามชั้น3ครับครับอยู่ฟู้ดไหนเลยยังไงฮะอยู่ตรงชั้น3ตรงฟู้ดอาหารครับขึ้นไปก็เจอผมได้เลยอ๋อใช่ใกล้ๆฟู้ดอาหารไปพบครับเนี่ยครับอันนี้คือสัญลักษณ์ร้านผมหาง่ายๆครับท่านผู้ชมครับผมอยากให้กล้องจับนะฮะใช่ร้านนี้จริงเขาเป็นคนเรียบร้อยเขาไม่ได้ลามกเลยท่านผู้ชมแต่ดูนาฬิกาของคุณบอสสิครับเรือนเดียวในโลกเรือนเดียวเท่านั้นเทพลังจวนครับครับชวนกระเด้งอาจารย์รักมากอาจารย์ทำให้อ่ะคิดดูนะฮะเปิดร้านเนี่ยก็ช่วงเปิดร้านก็ทำเป็นดีชั้นสามท่านผู้ชมดีโอสยามนะฮะขึ้นไปก็ไปหาคุณบอสได้นะฮะเป็นเพศสัชกรไปดูรายการก็ได้เพศสัชกรราคาตรงไหนคงทราบนะฮะดีโอสยามบางบูรพาบางบูรพาครับจริงๆต้องขอชมนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยค่าที่จอดรถแพงมากจริงๆเราอยากจะคุยท่านรู้ว่าศาสตร์เหล่านี้ท่านผู้ชมเราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการที่เยียวยาครอบครัวที่มีปัญหาครับครอบครัวเหล่านี้มักจะมีปัญหาเกิดจากการที่ผัวเมียไม่ได้ปลองดองกันไม่ได้รักกันนะฮะหยิบให้อันนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับโลชั่นผัวรักผัวหลงอาจารย์ทำโลชั่นด้วยนะพี่เรานะอันนี้ทาอะไรอาจารย์ครับทาที่ชอบคอไปให้ใช้ทาซ่อมคอให้สามีไซส์แล้วก็ซ่อมนมซ่อมนมแล้วก็วางขาวางขาซ่อมขาเหล่านั้นห่างจากหัวเข่าหนึ่งฝ่ามือห่างจากหัวเข่าหนึ่งฝ่ามือนะเพราะทาตรงกลางไม่ได้เดี๋ยวตีกันเดี๋ยวกลิ่นตีกันอันนี้มันจะหอมรันจวนชวนกระเด้งเละมาตามกลิ่นเลยหอมรันจวนชวนกระเด้งอาจารย์ลงยันขนาดนี้สมมุตินะฮะถ้าหมดแล้วเราสามารถเติมได้ไหมฮะเป็นรีฟิลได้ไหมฮะซื้อหลอดใหม่ก็แล้วกันซื้อหลอดใหม่แพงไหมบอสอันนี้หลอดนี้ไม่แพงครับหลอดนี้ประมาณถ้าให้อาจารย์ก็ประมาณหลอดละ700ครับ700ไม่เลยลืมอันนี้ไม่ได้ใช้เยอะอันนี้หลอดป้าคนจีนใช้ไม่เยอะใช้หวังผลคุณป้าที่เดิมเองใช้หวังผลหวังผลในเรื่องของคู่ครองไม่เชื่อก็ลองทาที่มืออ่ะอันเธอลองจับมือดูนิ่มไหมเดี๋ยวถ้าผมทาไปแล้วเดี๋ยวแนวพิษก็ได้แนวพิษก็ได้ครับแนวพิษเนี่ยพอกลิ่นมันออกมาเนี่ยโดนแอร์พุ่งจะหอมละจนแล้วอย่างนี้นะอีกนิดนึงฮะอันนี้กวาดผงอะไรฮะอาจารย์ครับไว้กำศึกไว้กำศึกโดยเฉพาะเลยท่านผู้ชมนะกำศึกหญิงโดยเฉพาะอ๋อของนักสู้หญิงของเรานะฮะให้ฟิตให้ฟิตดูสู้ไม่ถอยโอ้แล้วมันไม่ฝืดเหรออาจารย์ไม่เคยครับอันนี้ฟิตแบบธรรมชาติอ๋อครับผมโอ้อย่างนี้ก็ดีสิฮะแต่ตรงนี้มันไม่ได้ฟิตอย่างเดียวท่านผู้ชมอันนี้เป็นของฤาษีสูตรฤาษีอังคารนะของโบราณฤาษีเลยนะอังคะเอาอังคะผมได้เป็นฤาษีอังคะผมก็ตกใจเป็นอาจารย์ของพาลีครับเป็นอาจารย์ของพาลีทศกัณฐ์ได้นางมณโฑมาครับพอข้ามเมืองขีขินพาลีก็บอกให้ข้ามยากูยังข้ามหัวกูไว้ให้ขอญาตีเขาเรียกผ่านหน้าฟ้าไม่ได้โอ้ครับเหมือนกับเวลาจะข้ามประเทศนั่นแหละทีนี้เห็นทศกัณฐ์อุ้มอะไรมาวันนึงโอ้ถูกสเปคเว้ยเขาหลืมนมใหญ่ที่มันมณโฑนมโตข้างเดียวนี่แหละเขาได้ลิฟต์ได้ลิฟต์จากให้ออกมานะให้ลงข้างขวามีลิฟต์สามารถแก้โรคต่างๆได้ครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าโรคไข้เจ็บทีนี้ไอ้พาลีเห็นปุ๊บเนี่ยถวยเนี่ยถูกสเปกครับนี่พาลีเนี่ยได้พรจากพระอินทร์ครับถ้าใครสู้กับพาลีให้ลิฟต์มันถอยไปครึ่งนึงอ๋อครั้งนี้ไอ้เมียมันสวยนี่หว่ากูแรกเลยครับก็ทศกัณฐ์สู้ไม่ได้เพราะแรงถอยไปครึ่งนึงครับก็ยึดนางมณโฑครับไอ้คบเปแล้วมาเอาคืนไปโอ้โหทศกัณฐ์อยู่เลยพระอินทร์เพิ่งประทานกูมายังไม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแต่มานักเลงนี่ว่าก็กลับมาไม่รู้จะทำไงใช่ไหมก็ไปปรึกษาอาจารย์รู้จักไอ้อาจารย์ของไอ้พาลีไหมครับฮะฤาษีโคบุตรเฮ้ยรู้จักการเพื่อนกันอังคารมีเพื่อนกันเดี๋ยวคุยให้อาจารย์แต่เวลามันไม่พออาจารย์ต้องต่อภาพต้องเก็บไว้ก่อนนะฮะต้องครบปีจริงๆไม่ต้องครบปีเลยค่อยมาดูต้องมีต่อภาพ2อันนี้ตัวนี้นะมันโทรไว้ก่อนตัวนี้พิสูจน์ได้เลยนะใช้3นาทีมิดเลยล้างให้เก่งแล้วป้ายนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวไว้อย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมนะฮะใครสนใจไปเจอเภสัชกรบอสของเรานะครับเป็นกันในเรื่องของเยียวยาใช่รักษาความรักของครอบครัวความรักของครอบครัวนะฮะง่ายๆก็คืออยู่ที่เดียวสยามชั้น3ตรงฟู้ดคอร์ทนะฮะไปเจอกับคุณรูบอลได้วันนี้ผมกับท
ั้ง3ท่านผู้ร่วมฟังท่านผู้ชมไปก่อนครับโอ้เวลามันไม่พอจริงจริงอย่างนี้ยังเยอะแยะวันนี้เราแค่นัดที่จันทร์แล้วก็มันพอแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้านะผมจะได้เชิญอาจารย์อีกครั้งนึงเพื่อที่จะมามอบความรู้กับเราทุกคนวันนี้เราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ